Welcome to Podcast to M Dr สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านและขอกราบสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2565หรือปีเสือนี้นะครับขอวอวยพรให้มิตรรักแฟนคลับทุกท่านเลยของช่องด็อกเตอร์ทประสบความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะครับ ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดสมปราถนาทุกประการตลอดปีนี้ปีหน้าและปีถัดๆไปและอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีไปด้วยกันวันนี้นะครับเปิดสกราดใหม่นะครับหมอก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่ของเรารายการนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหมอก็มีความดีใจแล้วก็ทีมงานหมอก็มีความปลื้มใจมาก ที่ท่านผู้ฟังผู้ชมที่รักทุกท่านเนี่ยช่วยกันนะครับร่วมกันนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเพื่อสร้างนะครับสังคมสุขภาพดีไปด้วยกันจากรายการในวันแรกๆเริ่มต้นเนี่ยก็ปีพุทธศักราช2555มาจนถึงปีนี้เนี่ยก็ครบรอบนะครับ10ปีพอดีโอ้โหอยู่กันมาพอสมควรเนาะนะครับไม่รู้ใครจะแข่งนะครับสุขภาพดีได้ดีกว่ากันระหว่างหมอแอมกับ ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้องช่วยกันแข่งกันสุขภาพดีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนจาก10บกว่าปีที่ผ่านมาครับหมอก็พยายามเนาะเอาความรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนะครับอวัยวะต่างๆหัวข้อต่างๆการดูแลตัวเองนะครับมาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยอยู่เสมอคำถามครับที่ทีมงานเนี่ยได้รับเข้ามาหมอก็พยายามจะเอามา ไขข้อข้องใจนะครับเอามาตอบเอามาแนะนำส่วนหนึ่งะครับของคำถามที่ทีมงานเขาลิสต์มาเนี่ยก็มักจะถามว่าหมอแอมหรือตัวผมเองเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรทำแบบไหนคุณหมอแอมนอนอย่างไรคุณหมอแอมบํบรุงผิวอย่างไรนะครับออกกำลังกายแบบไหนวันนี้ครับเปิดสักราชใหม่เนี่ยก็สมควรแก่เวลานะที่เป็นครั้งแรกที่จะมาแชร์นะเล่าให้ทุกคนฟังว่า เอชีวิตส่วนตัวเนี่ยหมอดูแลตัวเองอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเรามาพบกับรายการใหม่ของเรานะครับชื่อรายการว่าเคล็ดไม่ลับเพื่อสุขภาพดีของหมอแอมตอนการกินเพื่อสุขภาพของผมหมอแอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณนะครับวันนี้ครับแล้วก็รายการใหม่นี้นะครับหมอก็จะพยายามนะครับลิสต์แล้วก็สรุปว่า เออเวลาหมออ่านมาหลายๆเรื่องนะครับหรือรักษาคนไข้มาเนี่ยด้วยทฤษฎีต่างๆเนี่ยพอมาถึงกับตัวหมอเองเนี่ยหมอประยุกต์ปฏิบัติอย่างไรเพราะพอทีมงานนะครับสรุปรายการว่าอารายการใหม่ของเราเนี่ยคือการมาพบกับหมอแอมให้แนะนำหน่อยว่าทุกๆวันเนี่ยทุกๆเดือนทุกๆปีเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรนะครับหมอก็ต้องมานั่งคิดนะว่าเออจริงด้วยเนาะเรามีหลายทฤษฎี หมอเชื่อเหลือเกินว่าผู้ฟังทางบ้านก็เหมือนกันนะครับเวลาเราไปอ่านทฤษฎีนู่นมาไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาไปฟังเขาว่าแบบนั้นมาไปฟังแพทย์ประจำตัวบอกแบบนี้มาเราก็จะมาตกผลึกวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมอบอกเสมอว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็อย่าเชื่อทุกอย่างเพราะฟังมาปุ๊บเชื่อปั๊บเลยก็ไม่ดี เราต้องฟังมาเสร็จแล้วก็ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาประยุกต์ปฏิบัติใช้กับตัวเราดูซิว่าส่งผลดีแค่ไหนส่งผลได้มากน้อยเพียงใดเพราะตามหลักที่หมอบอกเนาะคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยต่างกันการใช้ชีวิตก็ต่างกันเหมือนที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่าสิ่งประกอบหลักๆนะครับของการมีสุขภาพที่ดีในแต่ละวันเนี่ยประกอบไปด้วย สหัวข้อใหญ่ๆ 1. ครับเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราสามารถที่จะรู้ได้แล้วก็หลบหลีกหลีกเลี่ยงมันนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าพันธุกรรมอันที่สองครับเราปรับได้แน่นอนนะครับเพราะอยู่ด้วยน้ำมือเราก็คือไลฟ์สไตล์นะครับหรือการใช้ชีวิตแล้วก็อย่างที่สที่มีผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตเราก็คือ Environment สิ่งแวดล้อมนะครับบางคนอยู่ในที่สิ่งแวดล้อมดีสะอาด ปราศจากมลพิษต่างๆบางคนนะครับเป็นความจําเป็นหมอเองก็เหมือนกันต้องอยู่ในที่ที่บางทีอากาศไม่ค่อยบริสุทธิ์เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเราสรุปครับ3ปัจจัยหลักเนาะหพันธุก,กรรม 2. องไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิต 3. environment หรือสิ่งแวดล้อมคือปัจจัยสำคัญนะครับที่จะเกี่ยวข้องนะครับกับการวางแผนดูแลตัวเราเนาะฉะนั้นกลับมานะครับ หมอก็เลยดีใจมากที่วันนี้มีรายการใหม่พอรายการใหม่นี้เนี่ยเกี่ยวกับตัวหมอเองเนี่ยหมอก็เลยจะออกตัวก่อนเลยว่าไม่มีผิดนะครับไม่มีถูกหลายอย่างที่หมอเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังเอาไปใช้อาจจะไม่เหมาะกับตัวท่านผู้ฟังหรือบางคนเอาไปใช้แล้วโอ้มันเหมาะมันดีนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องมาแชร์กันนะครับเพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีฉะนั้นในตอนใหม่ๆนี้ ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคนิคการดูแลตัวเองนะครับเทคนิคการดูแลสุขภาพที่ได้ผลนะครับในคอมเมนต์ได้ท่านอื่นนะครับท่านมาอ่านดูเออลองไปปรับดูตรงกับตัวเรานะครับบางอย่างไม่ตรงเราก็ข้ามไปเราก็หาวิธีอื่นแต่รายการเราวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวหมอเองเป็นเทคนิคที่ทำจริงๆนะครับบางอย่างหมอบอกทุกท่านไปหมอยังทำได้ไม่ดีพอหมอก็จะสารภาพในรายการตามตรงว่า ยังทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์บางอย่างที่ทําได้ดีแล้วนะครับหมอก็จะเอามาแชร์ว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะมีวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอารัมพบ,บทมานะพอสมควรนะครับตอนใหม่เล่านะครับรายการเคล็ดไม่ลับเพื่อสุขภาพดีของหมอแอมตอนการกินเพื่อสุขภาพของผมเองก่อนอื่นนะครับทำไมหมอถึงต้องใส่ใจเรื่องการกินให้ดีอันดับหนึ่งเลยครับ หมออยากจะมีชีวิตยืนยาวอยู่กับครอบครัวเนี่ยกับคนที่เรารักเนี่ยได้นานที่สุดแล้วก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดไม่อยากจะอยู่ไปจนแก่ๆหรืออายุมากๆแล้วต้องมาให้ลูกหลานเนี่ยคอยดูแลเพราะว่าป่วยเป็นโรคหมอถึงตั้งปณิธานตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้มาตลอดว่าเราต้องรักตัวเรานะแล้วตัวเราเนี่ยก็จะให้รางวัลเราเองเนี่ยโดยการที่เขาไม่ป่วยหรือว่าเจ็บป่วยยาก อันแรกครับที่หมอใช้เป็นองค์ประกอบก่อนหมอจะไปดูเรื่องการกินของตัวเองเนาะก็จะมีอยู่5ข้อที่หมอเนี่ยใส่ใจแล้วก็ติดตามดูแลมาโดยตลอดนะครับในยุคปัจจุบันต้องขอเล่าให้ฟังก่อนว่ามี3คํคำศัพท์สำคัญในกลุ่มการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพนะครับคำที่1ครับ preventive medicine เวชศาสตร์ป้องกันหรือการดูแลป้องกันก่อนจะเจ็บป่วย หมอเคยพูดไปแล้วเนาะคำที่2ครับ personalized medicine นะครับและคำที่3ครับ precision medicine นะครับ personalized and precision เนี่ยเป็นการแพทย์สมัยใหม่ที่เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึ้นเลือดต่างๆเนี่ยสามารถตรวจได้มากขึ้นลึกขึ้นนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถสแกนสามารถดูร่างกายตัวเราได้มากกว่าเดิมทำให้มนุษย์ในปัจจุบันนะครับสามารถที่จะ รู้นะครับว่าร่างกายเราตอนนี้เป็นอย่างไรต้องการแร่ธาตุสารอาหารตัวไหนเท่าไหร่นะครับงั้นคำว่า p e r s o n a l i z e ครับคือการรักษาดูแลตัวเราเนี่ยแบบตัวเราเองคนเดียวอ่าเช่นนะครับเราเป็นโรคนี้หรือเราไม่อยากเป็นโรคนั้นเรามีสูตรนี้ได้มาใช้กับตัวเราได้ผลใช้กับเพื่อนเราอาจจะไม่ได้ผลเพราะว่า ปัจจัยต่างๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างที่หมอเล่าให้ฟังไปแล้วคำว่า precision ครับเมื่อเราตรวจละเอียดนะครับแม่นยำม,มากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยทุกท่านจะได้ยินคำว่าการตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ genetic หรือ DNA มากขึ้นแล้วก็แพร่หลายขึ้นนะครับหมอเหมือนที่เคยบอกนะครับถ้าเรารักสุขภาพตัวเรานะครับแต่เราสื่อสารกับร่างกายเราไม่ได้ เราไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรก็จะเป็นการดูแลแบบไม่ลึกพอพอวิทยาศา,ศาสตร์ก้าวหน้าครับมนุษย์เนี่ยสามารถล้วงความลับวิจัยนะครับลงไปถึงระดับเซลล์นะครับระดับ DNA นะครับระดับคโครโมโซมนะครับทำให้มนุษย์ในปัจจุบันนะครับถ้าเราใส่ใจขวนขวายนะครับอยากจะรู้อยากจะรู้จักฝาแฝดของตัวเรานั่นก็คือตัวเราเองเนี่ย เราก็มีวิธีที่จะเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นวันนี้ครับหมอเลยจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าเอก่อนหมอจะวางแผนการดูแลตัวเองเนี่ยก่อนหมอจะวางแผนดูแลการใช้ชีวิตเนี่ยหมอก็ต้องมีข้อมูลพื้นฐานของนายแพทย์ตนุพลหรือตัวหมอเองก่อนอันดับที่1ครับที่หมอใช้ในการมอนิเตอร์นะครับหรือว่าดูแลร่างกายตัวเราเนี่ยก็คือระดับน้ําตาลในเลือดระดับน้ําตาลในเลือดที่หมอจะเจาะดูเนี่ยเป็นประจำเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัว ตัวที่1ชื่อว่า fasting plasma glucose นะครับหรือระดับน้ำตาลในเลือดตัวที่2นะครับ hemoglobin a 1 c หรือระดับน้ำตาลสะสมเพราะอ้นเวลาทุกท่านเนี่ยไปตรวจร่างกายเนี่ยจะใช้เทคนิคเดียวกับหมอในการดูแลผลเลือดเหล่านี้แล้วปรับมาเป็นการใช้ชีวิตก็ยินดีนะครับตัวที่3ครับก็คือระดับ fasting insulin นะครับก็คือระดับฮอร์โมนอินซูลินที่หลั่งมาจากตับอ่อนเนี่ยในการจัดเก็บน้ำตาล เพราะฉะนั้นครับระดับน้ำตาลในเลือดหมอใช้3รายการนะครับ fasting plasma glucose, hemoglobin A1c แล้วก็ระดับอินซูลินนะครับมาถึงหัวข้อที่2นะครับที่หมอใช้ในการวางแผนการดูแลตัวเองก็คือระดับไขมันในเลือดนะครับของตัวหมอเองเนาะภาษาอังกฤษเวลาเราไปตรวจเนี่ยเขาจะเรียกว่า lipid profiles lipid แปลว่าไขมัน profile แปลว่าข้อมูลประกอบไปด้วยตัวไหนบ้างที่หมอใช้ในการดูแลตัวเอง 1. น,นะครับก็ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 2. ครับระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด 3. ครับระดับ HDL หรือไขมันดีในเลือด 4. ครับรหัส LDL นะครับหรือระดับไขมันไม่ดีในเลือดตัวนี้สำคัญเนาะที่เหลือครับก็จะเป็นข้อมูลทางแลบที่เกี่ยวกับการวางแผนการดูแลหลอดเลือดตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ชื่อว่า ESRCRP Ferritin โฮโมซิสเตอ n นนะครับไลโปโปรตีนเอเล็กเอโปเใหญ่นะครับแล้วก็ a อโปบเป็นต้นนะครับนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับระดับไขมันในเลือดที่หมอใช้ในการวางแผนดูแลตัวเองข้อที่3นะครับที่เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนะครับหมอก็จะตรวจระดับไขมันพอกตับตัวหมอเองหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ายังไงครับไขมันพอกตับนะครับคิดภาพ เหมือนเราไปซื้อเนื้อวัวเนาะเนื้อวัวที่มีลายไขมันเยอะๆเป็นไงครับอร่อยนะครับหลายท่านบอกราคาสูงนะครับกินแล้วมันนุ่มดีเปรียบเทียบนะครับถ้าเป็นตับเราเนี่ยลายเยอะๆเนี่ยเขาเรียกไขมันพอกตับเยอะถ้าลายน้อยๆนะครับไม่มีมันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าตับดีแสดงว่ากลับกันเนาะใครที่ชอบกินเนื้อติดมันนะครับหรือว่าเนื้อไขมันเยอะๆนะครับหรือว่าหมูสามชั้นเนี่ย ก็จะเพิ่มโอกาสนะครับที่ทําให้ตับเราเนี่ยมีไขมันเป็นลายแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นครับในปัจจุบันเนี่ยระดับไขมันพอกตับเนี่ยสามารถวัดได้ส่วนตัวเนี่ยหมอก็จะตรวจด้วยเครื่อง mri เครื่อง mri ในสมัยใหม่เนี่ยมีรุ่นที่ไม่ต้องฉีดสีเพราะฉะนั้นในการป้องกันโรคนะครับเราไม่ต้องฉีดสีเนี่ยก็จะลดโอกาสของการแพ้สีที่ฉีดเข้าไปเป็นต้นเพราะฉะนั้นระดับไขมันพอกตับครับเบื้องต้นหมอแนะนําว่า ถ้าใครที่มีโอกาสได้สแกนตับเนาะก็ควรจะมีไขมันในตับทั้งตับเราเนี่ยไม่เกิน10%ใครมีไขมันพอกตับยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับไม่เหมือนเนื้อสัตว์เนาะยิ่งมันเยอะยิ่งขายได้ราคาถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งสุขภาพดีนะครับเะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญที่หมอมอนิเตอร์ตลอดนะครับว่าไขมันพอกตับเราปีนี้เป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวครับหมอมีไขมันพอกตับเหมือนกันนะครับแต่แค่1%ปนะครับก็ถือว่า พอใช้ได้ยังไม่ดีขนาด0%เดี๋ยวจะต้องเดินหน้าแก้ไขต่อข้อที่4ครับที่หมอแอมใช้ก็คือระดับแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจหรือที่เขาเรียกว่า CT แคลเซียมสกอร์นะครับเครื่อง CT ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีรุ่นนะครับที่สามารถสแกนดูหลอดเลือดหัวใจเราแต่ไม่ต้องฉีดสีก็สามารถทำได้แล้วก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าโลโดซีทหรือว่าหังสีน้อยนะครับเพื่อลด โอกาสความเสี่ยงจากลังสีต่างๆเป็นต้นคะแนนแคลเซียมสกอร์นะครับบอกไว้เป็นความรู้นิดหนึ่งก็แล้วกันว่าทุกท่านเนี่ยเวลาสมมุติใครมีโอกาสได้ตรวจเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่สแกนหลอดเลือดหัวใจเราออกมานะครับหลอดเลือดหัวใจทั้งซ้ายหลอดเลือดหัวใจทั้งขวานะครับแล้วมีหินปูนนะครับหรือแคลเซียมไปเกาะเนี่ยตีบกี่เปอร์เซ็นตน์ถ้าคะแนนนะครับปกติก็คือศูนย์คะแนนหลอดเลือดสะอาดมากโอกาสเสี่ยงที่เราจะ หัวใจวายนะครับใส่บอลลูนก็จะต่ําถ้าคะแนนแคลเซียมสกอร์สูงสูงนะครับเช่น100 200 300นะครับถ้าเสี่ยงสูงนะครับคือเกิน400ขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังและปรึกษานะครับคา์ดโอโลจิสต์นะครับหรือที่เรียกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจเพื่อวางแผนนะครับปรับพฤติกรรมนะครับรักษานะครับเพื่อไม่ให้นะครับเกิดภาวะหัวใจนะครับเส้นเลือดตีไปนะครับเป็นภาวะที่ โจมตีแบบรวดเร็วด้วยอันตรายด้วยนะครับนั่นคือสิ่งสําคัญครับที่หมอเนี่ยมักจะใส่ใจว่าเอหลอดเลือดหัวใจหมอปีนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับประกอบกับเวลาเราตรวจแบบเนี้ยนะครับก็เป็นการดูหัวใจเราตอนไม่เหนื่อยนะครับแต่เวลาเราเหนื่อยเช่นเราไปเตะฟุตบอลเราปั่นจักรยานเราไปวิ่งเนี่ยก็เป็นอีกภาวะหนึ่งที่บางคนตอนปกติหลอดเลือดหัวใจดีแต่พอตอนเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยมีหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับ หมอก็จะตรวจเพิ่มเติมกับสิ่งที่เรียกว่า exercise stress test นะครับหรือ EST คือการเดินสายพานเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีหมอหัวใจนะครับท่านคอยดูแลเราอยู่แล้วก็ติดคลื่นไฟฟ้าดูซิว่าตอนเราเหนื่อยๆเนี่ยนะครับมีเส้นเลือดหัวใจส่งสัญญาณผิดปกติหรือเปล่านะครับสองรายการนี้นะครับถ้าผลออกมาดีก็ค่อนข้างจะสบายใจว่าเออหลอดเลือดหัวใจเราดีนะเราไปออกกำลังกายเหนื่อยๆมากเราก็จะเสี่ยงน้อยนะครับ ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ออกกำลังกายแบบเฉพาะนะครับข้อสุดท้ายครับที่หมอใช้เป็นตัวมอนิเตอร์นะครับดูแลตัวเองก็คือระดับการตีบของหลอดเลือดคาร์โรติดนะครับ carotid artery ก็คือหลอดเลือดแดงครับที่อยู่ที่คอเนี่ยแหละครับใครเคยดูหนังเนาะเวลาแบบพวกนักฆ่าเนี่ยเวลาแบบปาดคอแล้วเลือดไหลเยอะๆแรงๆเนี่ยหลอดนี้แหละครับเขาเรียกว่า carotid artery สามารถตรวจในปัจจุบันครับโดยการใช้เครื่องอันต้าซาวนะครับแล้วก็ดูว่าหลอดเลือดแคโรติดทั้ง2หลอดเนี้ยซ้ายกับขวาเนี้ยตีบกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใครที่คะแนนดีนะครับตีบ0%คือไม่ตีบเลยเราก็สบายใจนะครับโอกาสที่คราบต่างๆคราบไขมันนะครับคราบตะกรันจะหลุดไปอุดในหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะต่ำนะครับโอกาสเป็นโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยก็จะเสี่ยงไม่เยอะนะครับ แต่ถ้าท่านใดนะครับสแกนดูหลอดเลือดคอแล้วเนี่ยตีบเยอะนะครับบางคนตีบ30นะครับบางคนตีบ40นะครับก็น่าต้องระวังนะครับแต่ก็ไม่ควรจะเสียใจเพราะอย่างไรก็รู้ก่อนที่เขาจะหลุดนะครับเราจะได้ปรึกษาแพทย์นะครับอาจจะต้องรักษาหรือป้องกันนะครับหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับได้ก่อนที่โรคหลอดเลือดตีบเนี่ยจะมาเยือนแบบนั้นเป็นต้นนะครับนั่นคือทั้งหมดนะครับ ห้าหัวข้อนะครับที่เริ่มต้นเล่าให้ฟังก่อนว่าอ๋อหมอดูเดาวนี้นะนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วหมอก็เอามาประกอบกันเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับเริ่มต้นด้วยตอนที่หนึ่งของเราคือการกินนะครับหรือการรับประทานของผมเองนะครับปรับมาเป็นเรื่องการรับประทานเคสไม่รับของผมเองนะครับหมอก็จะแบ่งออกเป็น3ามมือ้อเนาะนะครับมื้อเช้านะครับหรือที่เรียกว่า breakfast นะครับสำคัญมากเนาะ มื้อกลางวันนะครับแล้วก็มื้อเย็นหมอจะเริ่มต้นยังไงดีเรามาเริ่มต้นที่อาหารเช้าก่อนหลายคนนะครับให้ความสนใจใส่ใจกับอาหารเช้าเยอะมากบางคนนะครับเวลามีน้อยนะครับรถก็ติดต้องรีบไปทำงานก็ทำให้หลายท่านเนี่ยอยากจะรับประทานอาหารเช้าแต่เป็นไงครับเวลาไม่พอนะครับก็เลยสกิปนะครับแปลว่าข้ามไปอ่า แสดงว่ามื้อเช้าหมอแอมพูดแบบนี้ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนรับประทานอาหารเช้าทุกวันนะครับขาดไม่ได้เลยเรียกได้ว่าตื่นมาปุ๊บนะครับทำธุระส่วนตัวเสร็จสับปุ๊บก็ต้องมาตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อทานอาหารเช้าทำไมอาหารเช้าสำคัญในมุมมองของผมเองเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังในตอนการนอนเนาะเวลาคนเราเนี่ยจะเข้านอนนะครับก็จะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งหลั่งออกมาชื่อว่า เมลาโทนินหรือฮอร์โมนที่ทําให้เราง่วงนะครับพอเราเริ่มง่วงนอนปุ๊บหลังมาตอนประมาณสักสองทุ่มกว่าสามทุ่มสี่ทุ่มเราก็ง่วงมากและเราก็เข้านอนไปพอเราเข้านอนไปปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนซ่อมแซมหรือฮอร์โมนชะลอความแก่อย่างโกรธฮอร์โมนเนี่ยก็จะหลังออกมาค่อยๆหลังเริ่มต้นหลังตอนสีท่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยช่วงตีหนึ่งนะครับช่วงเที่ยงคืนเนี่ยหลังเยอะมากนะครับ ก็จะทำให้เราซ่อมแซมตัวเองนะครับชะล้างสารพิษซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีพอเราเวลาล่วงเลยไประหว่างเรานอนหลับก็เกิดปฏิกิริยาเยอะมากเลยหลายท่านที่ยังไม่ได้ฟังเนี่ยไปฟังได้ในตอนการนอนสุขภาพดีเนาะพอมาใกล้จะเช้าครับฮอร์โมนตัวหนึ่งจะค่อยๆหลั่งมากขึ้นฮอร์โมนตัวนั้นชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ย เรียกว่าฮอร์โมนคิดฮอร์โมนวิเคราะห์หรือบางคนเรียกฮอร์โมนเครียด <c rete> ก็คือหลั่งออกมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับทำให้เราคิดทําให้เราทํางานทําให้เรามีแรงทําให้เรากระปรี้กระเป่านะครับแต่ถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับแสดงว่าฮอร์โมนเครียดเนี่ยนะครับถ้าเยอะเกินไปเนี่ยไม่ดีนะครับถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นครับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยจะหลั่งมากที่สุดตอนไหนครับ ฮอร์โมนคอร์ติซอลจะหลั่งมากที่สุดตอนเช้าครับตอนที่เราตื่นนอนนี่แหละแสดงว่าตอนที่เราตื่นครับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยสูงที่สุดในแต่ละวันถ้าเราไม่ทานอาหารเช้าเป็นไงครับฮอร์โมนคอร์ติซอลก็จะสูงขึ้นไปอีกเวลาฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงครับเราจะรู้สึกเครียดแบบลึกๆนะครับเราก็จะอยากกินของหวานครับของมันครับของเค็มครับถ้าคนใดนะครับไม่ได้ทานข้าวเช้าเนี่ย ลักษณะการกินในวันนั้นๆเนี่ยก็จะหนักไปทางพวกอาหารที่ทำให้หายเครียดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังฟู้ดนะครับหรือเป็นฟาสต์ฟู้ดเป็นต้นมีการวิจัยนะครับว่า chronic stress นะครับหรือที่เรียกว่าภาวะเครียดเรื้อรังนะครับหรือภาวะคอร์ดิซอลสูงเรื้อรังนะครับไม่มีช่วงลดเลยสูงตลอดทั้งวันอะไรแบบนี้ที่มากเกินไปเนี่ยส่งผลนะครับต่อการทำงานของเอนไซม์ที่สำคัญตัวหนึ่ง เอนไซม์ตัวนี้ชื่อว่าเทโลเมเรสในตอนที่ผ่านมานะครับหมอเคยเล่าให้ฟังเนาะว่ามนุษย์เราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมนุษย์วิจัยเนี่ยจนมาถึงระดับคโครโมโซมและคโครโมโซมที่รูปร่างเหมือนปลาต้องโกของเราเนี่ยจะมีฝาปิดอยู่ฝาปิดตัวนี้ชื่อว่าเทโลเมียถ้ายิ่งยาวเราก็จะคุณภาพชีวิตดีอายุยืนยาวนะครับโครคภัยไข้เจ็บจะมาเยี่ยมชา้าถ้าเทโลเมียหรือฝาปิดเนี้ยสั้นนะครับเราก็จะเจ็บป่วยง่ายนะครับ ก่อให้เกิดโรคต่างๆเอนไซม์ที่ชื่อว่าเทโลเมเรสเนี่แะครับเป็นตัวที่หลั่งออกมาจากร่างกายเราแล้วซ่อมแซมให้เทโลเมียรเนี่ยสั้นช้าแสดงว่าเทโลเมเรสเนี่ยมีประโยชน์ว่าถ้าหลั่งเยอะเราก็จะแก่ช้าป่วยยากนะครับถ้าหลั่งน้อยนะครับก็จะเทโลเมียรสั้นไวนะครับแก่เร็วนะครับเจ็บป่วยง่ายนะครับเจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เยอะเกินไปนี่แะครับจะมาทำให้เอนไซม์เทโลเมเรสเนี่ยทำงานน้อยลง นะครับฉะนั้นครับการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญในการลดฮอร์โมนคอร์ติซอลในช่วงเช้าของเรานะครับเห็นประโยชน์อันที่หนึ่งแล้วเนาะแสดงว่าการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยมีผลทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำให้เทโลเมียเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็สั้นช้านะครับประกอบกันครับถ้าใครนะครับที่เมื่อคือนนอนไม่ดีด้วยนะน,นอนดึก2นะครับนอนหลับไม่ลึก กรอทฮอร์โมนหลังน้อยนะครับหรือรับประทานมากเกินไปนะครับยิ่งมีส่งผลนะครับให้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยคอติซอลยิ่งสูงกว่าเดิมเหมือนที่หมอเคยบอกครับใครนอนไม่มีคุณภาพเนี่ยการควบคุมน้ําหนักเอย่ยการดูแลสุขภาพเอย่ยเนี่ยจะยากกว่าคนที่นอนดีนะครับเพราะในตอนนี้นะครับหมอจะโฟกัสที่การกินนะและเดี๋ยวตอนต่อๆไปเรามาดูกันซิว่า เอหมออาจจะมาแชร์ว่าหมอแอมมีเทคนิคการน,นอนอย่างไรให้สุขภาพดีอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นครับมื้อเช้าเนี่ยถึงเป็นมื้อที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นนะครับในช่วงเรานอนเนี่ยนะครับร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงฟาสติ้งนะครับหรือช่วงที่ไม่มีอาหารเข้าไปพอตื่นมาตอนเช้าเนี่ยสมองเราเนี่ยหลับมาสมมุติ8ชั่วโมงนะครับก็ขาดสารอาหารมานานพอสมควรนะถ้าตื่นมาตอนเช้าปุ๊บนะครับ เราไปไประชุมเลยเราไปใช้สมองเอ่ยเราจะใช้ร่างกายเนี่ยถ้าร่างกายเราพลังงานไม่พอเนี่ยเขาก็ต้องดึงพลังงานสำรองมาใช้เพราะฉะนั้นครับอาหารเช้าเนี่ยถึงมีความสำคัญกับผู้บริหารนะครับหรือใครก็ตามที่ใช้สมองตั้งแต่เช้าเนี่ยตื่นมาก็ควรจะทานเลยแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายนะครับเวลาไหนดีเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยก็ถามเข้ามาเยอะหมอก็ ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับเพราะอย่างไรซะก,การออกก็ดีกว่าไม่ออกนะครับเพราะถ้าเราตั้งคอนดิชันหรือว่าข้อจํากัดเยอะเนี่ย<_ <mauv> _>เราก็จะไม่ค่อยได้ออกหมอมีเวลาน้อยก็ออกน้อยนะครับหมอมีเวลาเยอะก็ออกเยอะบางวันมีเวลาช่วงบ่ายก็ออกบ่ายบางวันมีเวลาช่วงเย็นก็ออกเย็นบางวันโชคดีมีเวลาช่วงเช้าก็ออกเช้าส่วนตัวครับช่วงเช้าเนี่ยนะครับการออกกําลังเนี่ยจะมีผลหรือมีบทบาทกับการกําหนด อัตราการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันของคนคนนั้นสแสดงว่าถ้าเลือกได้เนี่ยออกเช้าจะดีนะครับแต่พอเราอดอาหารมาตอนที่เรานอนใช่ไหมครับก่อนเราจะไปออกกําลังกายช่วงเช้าเนี่ยควรจะเติมพลังงานสะหน่อยนะครับบางท่านอาจจะรับประทานนะครับอาหารเช้าแบบไม่หนักแล้วรอให้ย่อยสักพักค่อยไปออกกําลังกายหรือบางท่านอาจจะเติมเป็นผลไม้เช่นกล้วยนะครับเข้าไปให้มีน้ําตาลนะครับมีแป้งนะครับ เพื่อจะใช้ในการออกกําลังกายแบบนี้ก็สามารถเพราะฉะนั้นครับของตัวหมอเองเนี่ยหมอถึงมาเล่าให้ฟังว่ามื้อเช้าเนี่ยสำคัญกับหมอมากๆเพราะว่าหมออยากให้ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับหมอจะไม่ s k i ป breakfast นะครับหรือว่าข้ามหรือว่าไม่กินมื้อเช้าเลยเท่าที่จำได้หลายปีติดต่อกันมาเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องกินทุกวันนะครับจากสาเหตุหลายอย่างเนาะเหมือนที่หมอบอกไป เพิ่มเติมนะครับระดับคอร์ติซอลนะครับหรือฮอร์โมนเครียดที่สูงเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้เกิดโรคด้วยนะครับโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มตัวดีเลยนะครับที่มีความเสี่ยงขึ้นแน่ถ้าระดับความเครียดหรือคอร์ติซอลสูงก็คือโรคกลุ่ม NCD non communicable diseases หรือโรคไม่ติดต่อเลื้อลังนะครับเช่นโรคอ้วนเนี่ยนะครับโรคเบาหวานครับโรคหลอดเลือดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจาก ระดับคอติซอลที่สูงนานเกินไปฉะนั้นครับการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยก็จะช่วยลดนะครับอัตราการเกิดโรค NCD ได้ด้วยนะครับการรับประทานอาหารเช้าครับมีผลดีอีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือช่วยลดแคลอรี่ที่ต้องการแต่ละวันลงภาษาแพทย์หรือภาษาอังกเนี่ยเขาเรียกว่า reduce overall caloric intake คือเมื่อไหร่ที่เราทานอาหารเช้าเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะมีการปรับ ให้แคลอรี่ที่ต้องการต่อวันเนี่ยดีกว่าคนที่ไม่รับประทานอาหารเช้านะครับพูดให้เข้าใจง่ายแล้วครับว่าถ้าใครไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยเหมือนจะข้ามได้หนึ่งมื้อแต่มื้อกลางวันมื้อเย็นเนี่ยจะโดนหนักนะครับคือจะมีความรู้สึกหรือร่างกายจะปรับให้ให้กินเยอะขึ้นถ้าใครที่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยระดับแคลอรี่อินเทคต่อวันเนี่ยจะคุมได้ดีกว่าแล้วก็ระดับน้ําตาลนะครับต่อวันเนี่ยจะนิ่งกว่านะครับ เลยเป็นส่วนช่วยครับที่อาหารเช้าเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับผู้ที่ควบคุมน้ําหนักด้วยนะครับได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีการวิจัยไว้เหมือนกันนะครับในวารสารนะครับชื่อว่า Annals of Nutrition and Metabolism นะครับในปี2002นะครับโดยคณะคุณหมอโรนัลไ r y แมนนะครับว่าเด็กที่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะมีประสิทธิภาพนะครับการเรียนที่ดีขึ้นนั่นก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ส่วนตัวหมอเนี่ยมีความ เชื่อมั่นนะครับแล้วก็จะพยายามมีวินัยกับการรับประทานเช้าให้มากที่สุดนั่นก็คือข้อมูลนะครับที่หมอแอมเนี่ยใช้ประกอบนะครับในการวางแผนการรับประทานอาหารเช้าหรืออาหารมื้อต่างๆต่อไปครับหมอจะมาแชร์ให้ฟังหรือเล่าให้ฟังเรื่องเคล็ดไม่ลับและกันว่าเอ๊กว่าหมอจะรับประทานแต่ละอย่างหรือกินอะไรในแต่ละวันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่หมอค่อนข้างที่จะรีแลกซ์หน่อยเนาะนะครับ เพราะว่าไม่ได้ประกอบไปด้วยทฤษฎีแต่เป็นภาคปฏิบัติและก็เป็นชีวิตจริงนะครับก็เลยจะค่อนข้างสบายเหมือนได้คุยกับท่านผู้ฟังอยู่ด้วยกันเนาะหลักๆเลยครับเอาข้อที่1ก่อนดีกว่า 1. เนี่ยหมอพยายามจะรับประทานแบบ p n t n a s e d d i e t นะครับ plant เนี่ยแปลว่าพืชนะครับ b base ก็คือเป็นพื้นฐาน Diet ก็แปลว่าอาหารนะครับ s n t based diet ก็คืออาหารที่มีพืชผักเนี่ยเป็นหลัก อาจจะมีโปรตีนด้วยนะครับอาจจะมีแป้งด้วยไม่ได้แปลว่ากินผักอย่างเดียวนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเทคนิคหมอแอมเนี่ยผมจะกินพลาสเบสไดเอทเนี่ยประมาณ4-5วันต่อสัปดาห์นะครับอันที่สองครับหมอมักจะแบ่งมื้ออาหารหมอในแต่ละมื้อเนี่ยออกเป็น50-25 25คือ50%เป็นพืชผักครับนะแล้วก็ทันยพืชนะครับไม่รวมผลไม้นะผละไม้เนี่ยหมอจะรวมไว้ในอีก25 นะครับฉั้นคิดภาพครับ1จานครึ่งหนึ่งหรือ50%ของหมอแอมเนี่ยจะเป็นผักเป็นพืชทัญยพืชนะครับอีก25%จะเป็นโปรโตีนแล้วก็อีก25%เนี่ยจะเป็นแป้งหรือน้ำตาลน,นะครับหรือกลุ่มที่เรียกว่า oh rate, คาร์โบไฮเดรตนะฉั้นใน50%ของจานหนึ่งของหมอเนี่ยก็เป็นผักใช่ไหมผักนี่เราก็ต้องดูเพราะผักเนี่ยมีประโยชน์แต่ก็ต้องระวังสิ่งที่ปนเปื้อนนะครับหรือว่าสารเคมีเนี่ยที่ เพราะฉะนั้นครับผักเองเนี่ยเวลาหมอทานเนี่ยถ้าเป็นที่บ้านนะครับหมอก็จะล้างด้วยผงฟูนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเบกกิ้งโซดาหรือภาษาแพทย์เขาเรียกโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับเพื่อชะล้างนะครับสารเคมีต่างๆที่ติดมานะครับหรือถ้าใครที่ชอบทางด้านนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันมีให้เลือกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผักออแกนิกนะครับหรือว่าใช้สารเคมีในการปลูกเนี่ยน้อยเลยนี่คือหลักการนะครับ 50%ที่เป็นผักนะครับก็หมอก็แบ่งครึ่งจานไปเนาะผักนี้ก็มีหลายอย่างเลยนะครับผักใบเขียวเส้นใย,ยเยอะนะครับไฟเบอร์เยอะนะครับช่วยร่างกายผักทําไมเวลากินอิ่มๆเนี่ยช่วยร่างกายเราเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นไฟเบอร์นะครับเขาก็จะใช้เวลาย่อยนานเพราะฉะนั้นความอิ่มเนี่ยก็จะอยู่กับเรานานมากกว่าน้ําตาลมากกว่าพวกขนมที่เข้าไปปุ๊บน้ําตาลย่อยไวขึ้นปุ๊บแป๊บเดียวเราจะอยากมา รับประทานอีกแล้นะครับแล้วในผักก็จะมีนะครับพรีไบโอติกส์นะครับอยู่เยอะทีเดียวก็คือเป็นอาหารนะครับของโปรไบโอติกส์นะครับโปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียชนิดดีๆในร่างกายเราเขาก็ต้องการอาหารหรือที่เกาะหรือที่อยู่นะครับผักต่างๆนี่แหละครับมีประโยชน์นะครับและในปัจจุบันครับในยุคที่โรคระบาดเนี่ยยังโจมตีมนุษย์อยู่นะครับในพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับโดยเฉพาะในผักนะครับก็จะมีวิตามินต่างๆที่เยอะมาก ในการเพิ่มประสิทธิภาพสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเราเช่นเห็ดนะครับเห็ดเนี่ยเป็นพืชที่มีวิตามินดีด็อกเยอะนะครับก็จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มภูมิต้านทานตัวเราแบบนั้นเป็นต้นคราวนี้ครับอีก25%ที่หมอทานเนี่ยก็จะเป็นโปรโตีนเนื่องด้วยนะครับหมอเป็นพ l า n เบสไดเอทเนี่ยประมาณ4-5วันต่อสัปดาห์แสดงว่าส่วนใหญ่นะครับจันอังคารพุทธพฤหัดนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยหวันพอดีเนี่ย หมอจะรับประทานเป็นพลั้นเบสพอเป็นพลั้นเบสหรือเป็นพืชเป็นหลักเนี่ยห้เป็นพืชผักไปแล้วใช่ไหมอีก25%โปรตีนเนี่ยหมอก็ต้องเติมให้ร่างกายเขาได้รับครบถ้วนถ้าเป็นวันที่หมอกินพล a n นเบสเนี่ยหมอก็จะเติมเป็นเต้าหู้เติมเป็นถั่วนะครับถั่วกับเต้าหู้เนี่ยก็จะมีโปรตีนเยอะและในบางวันนะครับที่เป็นวันครอบครัวนะครับหรือภาษาหมอแอมเนี่ยหมอจะเรียกว่า ชีตติ้งเดย์นะครับหรือชีตเดย์ก็คือวันแบบขี้โกงวันเทศกาลเนี่ยนะครับหมอก็จะรับประทานเนื้อสัตว์บ้างนะครับไม่ได้แปลว่าหมอสุดโต่งแบบกินมังสวิรัตหรือเป็นวีแกนทุกวันไม่ได้นะครับหมอยังทําไม่ได้ขนาดนั้นท่านผู้ฟังที่ทําได้แล้วนะครับบริหารจัดการตัวเองได้นะครับผลเลือดดีคุณหมอส่วนตัวชมเนี่ยหมอก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมด้วยนะครับส่วนตัวในหมอทำพลานเบสไดเอทหรือรับประทานพืชเป็นหลักเนี่ย ได้ประมาณ4-5วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีประมาณ2วันต่อสัปดาห์ครับที่เป็นวันครอบครัวนะครับก็จะค่อนข้างหลุวมๆห,หน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือไม่งั้นก็ศุกร์เสาร์ที่ถ้าที่บ้านเขาทานอะไรกันเราก็ทานด้วยนะครับแต่เราก็จะเลือกหน่อยนะแต่เราก็จะไม่สตริกนะครับหรือว่าระมัดระวังมากเท่าวันปกติที่เราอยู่คนเดียวหรือว่าที่เราสามารถคอนโทรลตัวเราได้ถ้าไปเจอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะมี งานเลี้ยงกันเราก็รับประทานได้นะครับพาอหมอบอกแล้วครับคนเราเนี่ยจะสุขภาพดีได้เนี่ยต้องดีทั้งกายและใจนะไม่ใช่แค่สุขภาพกายดีผลเลือดดีทุกอย่างดีแต่เราเครียดนะครับจะกินอะไรเราก็เครียดจะไปโดนนั้นเราก็กลัวเรากินแล้วไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้พอเราเครียดมากๆไปสุขภาพใจก็เสียนะครับแบบนี้พอเอารวมกันระหว่างสุขภาพกายกับใจเป็นสุขภาพทั้งตัวเนี่ยคะแนนอาจจะไม่ดี หรือดีไม่ดีเนี่ยติดลบนะครับแสดงว่าสุขภาพใจเนี่ยแล้วเราต้องอยู่ในสังคมเนี่ยอยู่กับครอบครัวเนี่ยหมอถึงพยายามจะบอกว่าหมอเองก็พยายามจะปรับให้มีความสุขทุกฝ่ายฉะนั้นสุขเสาร์นะครับหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันครอบครัวเนี่ยหมอก็กินโปรตีนนะครับแต่ก็พยายามครับจะเลือกให้เป็นโปรตีนที่คุณภาพดีเช่นโปรตีนเนื้อขาวนะครับหมอก็จะทานปลาเยอะนะครับโปรตีนเนื้อขาวก็จะมีสัตว์ปีกนะครับวงเล็บ ไม่ติดหนังเนาะนะครับถ้าทานอกไก่ทานไก่ทานเป็ดก็เอาหนังออกนะครับถ้าทานปลาก็ถือว่าดีเลยพยายามทานเนื้อแดงน้อยๆนะครับส่วนตัวหมอแอมเนี่ยเนื้อแดงก็จะมีเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ทานไม่เยอะนะครับถ้าจําเป็นต้องรับประทานก็จะทานเป็นสันในเนาะสันในก็จะมันน้อยนะครับถ้าบางคนชอบแบบโอ้โหมันเยอะๆก็ต้องแนะนําว่าต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับ รับประทานอย่างไรตับเราก็ได้อย่างนั้นถ้าเราทานเนื้อทานหมูไขมันติดเยอะๆทานเครื่องในนะครับเครื่องในนี่ไขมันเยอะเขาก็เข้าไปพอกอยู่ในตับเราก่อให้เกิดภาวะไขมันพอกตับนะครับมาเป็นเงาตามตัวน่ากลัวมากนะครับภาวะนี้นะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ส่วนตัวหมอแอมเนี่ยพยายามจะลดละเลิกนะครับคือรับประทานน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า process meat นะครับแล้วก็ process bakery เอา process meat ก่อนนะหมอพูดไปในหลายตอนเลยว่าพวกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงนะในการก่อมะเร็งนะครับแล้วก็มีสารต่างๆเนี่ยหลุดเข้ามาด้วยถ้ารับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยหมอก็จะทานเป็นเนื้อสัตว์แบบสดๆเอามาปรุงเลยนะครับแต่จะไม่ค่อยทานอะไรที่แปรรูปมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมอไม่อยาก ว่าอันนู้นอันนี้อันนั้นนะอยากให้ผู้ฟังเนี่ยไปประยุกต์เองดีกว่าว่าอะไรที่แปรรูปมาเนี่ยเช่นนะครับยกตัวอย่างนิดหน่อยแล้วกันพอหอมปากหอมคอที่หมอกินน้อยนะนะครับคือพวกแบบเบอร์เกอร์นะครับไส้กรอกนะครับาพามาแฮมนะครับเบคอนนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะเป็นแหนมเป็นหมูยอเป็นกุนเชียงเนี่ยหมอทานนะครับแต่ทานนานๆทีนะครับเนื่องจากหมอต้องการลดนะครับ อาหารแปรรูปลงสําหรับส่วนตัวหมอนอกจากช่วงเทศกาลจริงๆเพื่อหมออยากจะหลีกหนีจากโรคมะเร็งนะครับแล้วก็อยากให้ไขมันในตับแล้วก็ในเลือดเนี่ยดีขึ้นนะครับต่อไป25%ของจานนะครับก็จะเป็นแป้งนะครับหรือที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตใน25%เนี้ยนับรวมจนถึงน้ำตาลแล้วก็ผลไม้ด้วยนะครับ แสดงว่าเวลาหมอแอมรับประทานเนี่ยหมอทานอะไรเหรอหมอจะทานข้าวกล้องบ่อยนะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับเส้นมีวุ้นเส้นเส้นเล็กนะครับก็จะรับประทานขนมจีนแต่จะไม่ค่อยรับประทานเส้นใหญ่นะครับเพราะว่าไขามันแล้วก็แป้งเยอะนะครับส่วนพวกแป้งฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวหมอจะบอกว่าทำไมหมอไม่ทานเลยเนาะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยหมอจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมหมอถึงทานอันนั้นหมอไม่ทานอันนี้ รสรุปข้อที่2ก่อนเนาะนะครับเทคนิคของหมอเองก็แบ่งจานหนึงออกเป็น 50, 25 25นะครับห้เป็นผัก25%เป็นโปรตีนใครเก่งหน่อยกินโปรตีนจากพืชนะครับใครยังทําไม่ค่อยได้ก็กินโปรตีนเนื้อขาวนะครับใครที่รับประทานโปรตีนเนื้อแดงอยู่ก็พยายามอย่าไปติดมันติดหนังนะครับ แล้วก็อีก25%เป็นะครับเป็นแป้งนะครับเน้นไปที่แป้งไม่ขัดสีเนาะเป็นข้าวกล้องข้าวไลฟ์เบอร์รี่แบบนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อไปนะครับเมื่อกี้หมอแชร์ให้ฟังแล้วว่าเทคนิคของหมอคือพยายามหลีกเลี่ยง process meat นะครับหรือเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับขนมนะครับหรือ process bakery นะครับหรือ refined sugar หรือพวกน้ำตาลที่แปรรูปมาเนี่ยหมอก็จะไม่ค่อยรับประทานเลยนะครับด้วยความโชคดีมั้งหมอเป็นคนไม่ชอบกินขนมอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเลย พอ,อโตมาเนี่ยร่ำเรียนเป็นแพทย์เนี่ยรักษาคนไข้เนี่ยเวลาบอกให้คนไข้หรือแนะนำคนไข้ให้รับประทานขนมน้อยๆของหวานน้อยๆส่วนตัวหมอก็เลยค่อนข้างเออโอเคเพราะว่าหมอทำไงถ้าหมอทำหมอก็จะบอกคนไข้ได้เต็มปากแต่ถ้าหมอกินขนมเยอะหมอก็จะเขินนะไม่กล้าสั่งไม่กล้าบอกท่านผู้ฟังหรือว่าคนไข้ว่าห้ามกินอันโน้นอันอน,นี้นะครับเั้นโดยพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยหมอจะไม่บังคับ แต่หมอจะเล่าให้ฟังว่าเออคนไข้คนนี้มีความเสี่ยงอย่างไรนะครับเขาหลอดเลือดเป็นอย่างไรตับเริ่มไม่ดีแล้วหรือเปล่ามีไขมันพอกไหมนะครับถ้าเขายังรักสุขภาพยังรักครอบครัวอยากอยู่กับคนที่เขารักเขาก็จะหันมาดูแลตัวเขาเองถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าตัวเนี่ยอยากดูแลตัวเองการรักษาดูแลสุขภาพเนี่ยจะประสบความสําเร็จสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเกิดจาก การที่โดนบังคับนะครับคนนู้นบอกให้ทําคนนี้บอกให้ทําโดยที่ตัวเราเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่าแม่มันตูดร้อนหรือว่ารู้สึกว่าใกล้จะเห็นลงศพแล้วนะครับไม่หลังน้ําตาหรืออะไรก็ตามแบบนั้นเนี่ยถ้าโดนบังคับเนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือไม่ค่อยได้ผลนะครับนั่นคือหลักการสําคัญนะเพราะฉะนั้นครับพวกโปรเซสเ,เบเกอรี่นะครับหมอก็จะไม่ค่อยรับประทานเลยไม่ว่าจะเป็นพวก กาแฟเย็นชายเย็นที่แบบนมเนยเยอะๆหรือว่ามีครีมเทียมเยอะๆน้ำอัดลมนี่หมอไม่ทานเลยนะครับเครื่องดื่มผลไม้ต่างๆหมอก็ไม่รับประทานถ้าทานหมอจะทานผลไม้เป็นผลไม้สดไปเลยนะครับเมื่อกี้กลับไปนิดนึงนะครับตรง25%ที่เป็นแป้งและน้ำตาลเนี่ยหมอก็จะรวมในหัวข้อ25%เป็นี่ยเป็นผลไม้ด้วยนะครับผลไม้ที่หมอแอมทานแหะครับหมอก็มักจะเลือกนะครับ รับประทานผลไม้ที่ไกลซิมิกอินเด็กซ์ต่ำหรือว่าระดับน้ำตาลในผลไม้นั้นนะ่ะไม่สูงเพราะฉะนั้นการทานหมอก็จะทานไม่กี่อย่างนะครับที่ทานบ่อยๆก็จะเป็นฝรั่งนะครับแอปเปิลนะครับสาลี่นะครับลูกพลับสดนะครับแล้วก็เชอร์รี่แล้วก็ชมพู่ประมาณนี้นะครับในตู้เย็นเนี่ยจะมีผลไม้ประมาณนี้และหมอเนี่ยจะรับประทานผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะมื้อเช้ามื้อกลางวันซะเยอะนะครับ ตอนบายๆช่วงเบรกก็มีรับประทานผลไม้แต่หมอจะไม่ค่อยรับประทานผลไม้มื้อเย็นนะเนื่องจากไปผูกกับข้อต่อไปหมอจะรับประทานแป้งและน้ำตาลในมื้อเย็นเนี่ยน้อยมากนะครับเนื่องจากน้ำตาลนะครับหรือแป้งนะครับจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นนะครับระดับน้ำตาลในเลือดทำให้อินซูลินสูงนะครับอินซูลินที่สูงเนี่ยจะไปมีผลต่อการหลั่งของโกรทฮอร์โมนตอนเรานอนหลับแสดงว่า ถ้าเรากินน้ําตาลกินแป้งในมื้อเช้ามื้อกลางวันยังบ่ายอยู่พระอาทิตย์ยังขึ้นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าทานในมื้อเย็นเนี่ยอาจจะไปรบกวนหรือไปอินเตอร์เฟียร์นะครับระดับการหลั่งของโกรทฮอร์โมนได้นะเพราะฉะนั้นมื้อเย็นครับหมอจะไม่ค่อยรับประทานแป้งนะครับแล้วก็ไม่รับประทานน้ําตาลหรือผล,ลไม้หวานๆมากนักนะครับจะไปทานตอนบ่ายๆเช้าๆแทนเนาะข้อต่อไปครับนะครับที่หมอบอกไปก็คือเรื่องการรับประทานกาแฟ หมอแอมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมทานกาแฟเนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน2แก้วะนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยกาแฟแอเมริกาโน่หรือกาแฟดำา1แก้วเนี่ยคาเฟอีนประมาณ120-150ถึงมิลลิกรัมเนี่ยหมอรับประทานแก้วเดียวนะครับถ้าบ่ายๆยอยากจะทานจริงๆนะครับหมอก็จะทานเป็นดีแคฟนะครับหรือว่ากาแฟที่สกัดเอาคาเฟอีนออกไปแล้วประมาณ90%กว่าแสดงว่าคาเฟอียนยังเหลือเนาะแต่เหลือน้อยนะครับ ถ้าแก้วปกติมีสักร้อยห้ามิลลิกรัมคาเฟอีนแก้วดีแคฟน่าจะมี3-10ถึงไม่เกินนี้นะครับหมอจะรับประทานวันหนึ่งไม่เกิน2แก้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะแก้วเดียวแล้วก็เป็นกาแฟดำเนาะนะครับใครที่สนใจเรื่องกาแฟนะครับไปฟังในตอนกาแฟได้จะมีข้อมูลอยู่เยอะนะครับว่าดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรกาแฟก็มีประโยชน์เยอะแต่พยายามอย่าไปใส่น้ําตาลเยอะนะครับพยายามอย่าไปใส่ครีมเทียมหรือนมข้นเยอะต่อไปครับ การรับประทานโปรโตีนของผมเองนะครับผมก็จะคำนวณครับว่าโปรโตีนในแต่ละวันของมนุษย์เนี่ยต้องการประมาณ0.8นะครับกรัมนะครับต่อกิโลกรัมน้ำหนักเรานะถ้าบางคนใช้ร่างกายเยอะหน่อยเนี่ยก็ต้องการประมาณ1กรัมต่อกิโลกรัมนะครับอย่างหมอแอมปเนี่ยปัจจุบันผมหนัก63กิโลกรัมคูณด้วย0.8เนี่ยก็วันหนึ่งหมอต้องการโปรโตีนประมาณ50กรัมนะครับหมอก็จะเน้นไปที่พร้านเบสใช่ไหม หมอต้องเติมโปรตีนพืชนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเวลาเรารับประทานเนี่ยโปรตีนเข้าไปเนี่ยโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยต่อปริมาตรเนี่ยก็จะมีเยอะกว่าโปรตีนจากพืชนะครับผู้ได้เข้าใจง่ายคือเราต้องกินถั่วกินเต้าหู้นะครับเยอะมากกว่าปริมาณที่เรากินเนื้อสัตว์เราถึงจะได้โปรตีนเท่ากันนะเพราะฉะนั้นในบางวันที่หมอได้โปรตีนจากอาหารเนี่ยแต่ไม่ครบนะครับห้กรัมเนี่ยหมอก็จะเติมเป็นโปรตีนผงนะนะครับ อันนี้ก็แชร์ว่าส่วนตัวทําอย่างไรวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้มันเป็นความจริงเลยนะครับหมอก็จะเติมโปรตีนพืชนะครับของโรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปนะครับจะยี่ห้อไหนก็ตามท่านผู้ฟังก็เลือกหาได้เลยนะครับหมอมีบรรยายเอาไว้ในตอนโปรตีนพืชเนาะข้อมูลน่าสนใจหลายส่วนนะครับเพราะฉะนั้นครับพอเติมเข้าไปสะสมมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเนี่ยให้ถึงประมาณ50กรัมนะครับคราวนี้นะครับหมอขอเพิ่มนิดนึงว่า แต่ละคนต้องการโปรตีนเท่าไหร่ต้องการน้ําตาลเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยพูดยากนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับลักษณะงานและการใช้ชีวิตและพันธุกรรมคนบางคนเป็นนักกีฬาออกกําลังกายเยอะใช้ร่างกายเยอะแบบนั้นเขาต้องการแป้งน้ําตาลและโปรตีนมากกว่านะครับบางคนที่นั่งโต๊ะทำงานทั้งวันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเลยแต่ใช้สมองเยอะนะครับใช้การคิดวิเคราะห์เยอะอันนี้ก็ต้องการสารอาหารเนี่ยที่แตกต่างออกไป แสดงว่าเหมือนที่หมอบอกครับวันนี้หมอมาเล่าเทคนิคส่วนตัวหมอแอมบางคนที่คิดว่าใกล้เคียงการใช้ชีวิตเอาไปปรับดูแล้วได้ผลรู้สึกสุขภาพแข็งแรงขึ้นอันนั้นสามารถบางคนเอาไปทำแล้วไม่เวิร์กเลยหรือไม่ได้ผลเลยก็เป็นไปได้เนื่องจากเราแต่ละคนเนี่ยเราไม่เหมือนกันหมอหนิ่งบอกว่า10ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่ด้วยกันเนาะวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีที่หมอเจ้าทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยแต่ละอันแต่ละข้อเนี่ย เพราะบางครั้งเนี่ยหลายทฤษฎีก็ทําให้เราแม่ยากเหมือนกันจะวางแผนยังไงเพราะความรู้เยอะไปหมดพอมาเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องกลั่นกรองลำดับความสําคัญนะครับแล้วก็ลงมาเป็นตัวเราชื่อว่าเหมาะสมแค่ไหนนะครับไปต่อนะครับแคลอรี่ต่อวันนะครับคนเราเนี่ยก็จะรับประทานนะครับ หลากหลายอ่ะนะครับคนใช้แรงงานเยอะนะครับ <c oughs> ก็รับประทานแคลอรี่ได้มากหน่อยคนไหนใช้แรงงานเยอะด้วยออกกําลังด้วยแคลอรี่เผาผลาญเยอะก็เติมเข้าไปได้เยอะคนไหนใช้แรงงานตัวเองน้อยขยับน้อยเดินน้อยนะครับใช้แต่สมองนะครับใช้น้อยก็ต้องรับประทานเข้าไปน้อยนะครับส่วนตัวหมอแอมนะครับวันปกติเนี่ยผมจะรับประทานประมาณวันละพันหถึงพันหกิโลแคลอรี่ต่อวันนะ และในวันชี e ต t i n g Day หรือวันขี้โกงหรือวันครอบครัวเนี่ยหมอจะรับประทานประมาณ2,000กิโลแคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นที่หมอบอกเนาะหมอจะกินดีอาทิตย์นึงประมาณ5วันแล้วก็มีวันที่แบบหลุดหลุดนอยนะครับประมาณสัก2วันต่ออาทิตย์นั่นก็คือ,อตัวเลขที่หมอใช้ในการมอนิเตอร์ว่าอ่าถ้าวันธรรมดาก็1,600กิโลแคลอรี่มื้อหนึงก็ประมาณสัก500ถ้าเกินนี้เราก็ต้องกินมื้อต่อไปให้น้อยลงแหละ เรื่องการรับประทานแอลกอฮอล์นะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายท่านถามมาเยอะเนาะ,นอะแอลกอฮอล์เนี่ยหมอเคยพูดเวลาอีกเช่นกันถ้าใครต้องการความรู้หรือว่าต้องการข้อมูลลึกๆไปฟังตอนที่ผ่านๆมาได้นะครับส่วนตัววันธรรมดาหมอจะไม่รับประทานแอลกอฮอล์เลยเขาก็จะมีการพูดว่าแอลกอฮอล์ที่ระดับปลอดภัยถ้าเป็นผู้ชายก็2ดริงก์ต่อวันนะครับเป็นผู้หญิงก็1ดริงก์ต่อวันก็เฉลี่ยประมาณวันละแก้วอะไรนะครับสำหรับโดสที่เขาแนะนําว่า ยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับแต่จันถึงพฤหัสเนี่ยนะครับหมอไม่รับประทานแอลกอฮอล์ถ้าวันครอบครัวเหรอก็มีบ้างนะครับอย่างวันเสาร์อะไรเงี้ยเนาะถ้ารับประทานเนี่ยนะครับก็จะรับประทานประมาณ2-3ดริงค์แสดงว่าต่ออาทิตย์เนาะเพราะอาทิตย์หนึ่งหมอทานวันเดียวก็จะพยายามไม่ให้เกินห้าดริงค์นะครับพยายามแบบนั้นนะก็ะส่วนตัวก็ไม่ได้กินให้เมานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการรับประทานเพื่อ ให้เกิดความสนุกนะครับหรือสุขภาพใจอาได้คืนเครงไปกับคนที่เรารักหรือครอบครัวเราอันนี้ก็เป็นการบำรุงสุขภาพจิตแต่แอลกอฮอล์ก็ทำร้ายร่างกายเนาะนะครับอันนี้ถ้าใครไม่รับประทานเลยหมอชื่นใจแล้วก็ชื่นชมว่าทำดีอยู่แล้วทำต่อไปนะครับถ้าใครที่รับประทานทุกวันอยู่คนเดียวก็ทานนะไม่มีใครอยู่ก็ทานอย่างนี้ก็ต้องลดหน่อยนะครับแล้วก็เลือกไว้เฉพาะวันพิเศษเวลารับประทานก็อย่าเยอะเกินจนเมา จนขาดสติแบบนั้นนะครับนั่นก็คือหัวข้อเรื่องแอลกอฮอล์ต่อไปการดื่มน้ำนะครับหมอก็จะเน้นเป็นน้ําเปล่าเป็นหลักเลยอะหลายๆตอนที่เล่าให้ผู้ฟังฟังไปท่านผู้ฟังก็จะสังเกตว่าหมอจะแนะนําน้ําที่ดีที่สุดสุดท้ายเนี่ยก็เป็นน้ําเปล่าน้ําเปล่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าตามไกด์ไลน์หรือตามการแนะนําในเมืองนอกเนี่ยเยะนะครับวันหนึ่งผู้ชายก็ต้อง3.7ลิตร ถ้าเป็นผู้หญิงก็2.7ลิตรนะครับหมอเคยพูดไว้ในตอนวิตามินผิวสวยนะตอนที่1เรื่องน้ำเนาะถ้าเฉลี่ยเป็นแก้วก็10กว่าแก้วนะครับหัวข้อนี้ต้องยอมรับกับท่านผู้ฟังว่าหมอยังทําไม่ได้นะ,ะถ้าใครที่อยู่ใกล้ตัวก็จะรู้ว่ายังกินไม่ถึงวันหนึ่งหมอยังได้ประมาณ6-7แก้วถ้าแก้วหนึงเฉลี่ยประมาณ230 cc ก็ประมาณ1.5ลิตรนะครับก็เท่ากับ สแตนดาร์ดที่หลายๆคนอ,อ่านมานะแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราต้องการน้ํามากกว่าน,นั้นแต่ก็มีปัจจัยนะครับเป็นเมืองหนาวหรือประเทศเมืองร้อนเสียน้ําเยอะเสียน้ําน้อยนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งหมอกินได้ประมาณ6-7แก้วจะพยายามในปีนี้ให้ถึง8แก้ว9แก้ว10แก้วแบบนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องน้ําเปล่าเนาะคราวนี้นะครับมาถึงทฤษฎีต่างๆต้องเรียกว่าทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจหรือการ วางแผนการรับประทานของตัวผมเองเนี่ยเอ๊ะหมอแอมใช้ข้อมูลแบบไหนบ้างนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเป็นความรู้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับใครที่ดูแลร่างกายแบบไหนเนี่ยจะมาแชร์ในคอมเมนต์นะครับท่านอื่นๆผ่านมามาดูมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันที่สําคัญครับกับเรื่องกาแฟอ่หมอไล่ไปทีละหัวข้อเนาะว่าหมอตัดสินใจแบบนั้นเพราะอะไรนะครับเรื่องกาแฟครับ ทำไมหมอรับประทานไม่เกินวันละหนแก้วเพราะว่าหมอตรวจรหัสพันธุกรรมตัวเองแล้วเรื่องคาเฟอีนเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญคาเฟอีนออกจากร่างกายเนี่ยก็จะมีรหัสพันธุกรรมนะครับตัวที่1ครับชื่อว่าไซโตโครม P1A2 นะครับตัวที่2ครับชื่อว่ายีน VDR นะครับตัวที่3ครับชื่อว่า ADORA2A หรือ Adora 2A นะครับทั้ง3ตัวเนี้ย เป็นตัวที่เกี่ยวพันกับตัวหมอแล้วขึ้นว่าหมอแอมเนี่ยเป็นคนย่อยคาเฟอีนได้ช้าถ้าหมอรับประทานเกินนะครับหมอจะปวดหัวจะมึนนะครับถ้ารับประทานหลังเที่ยงก็จะทําให้คืนนี้นอนไม่ดีนอนไม่หลับหมอถึงกลัวมากเลยว่ากาแฟนี่หมอชอบทานแต่ทานเป็นกาแฟดําร้อนนะวันละแก้วตอนเช้าแล้วก็จบนะครับตอนบ่ายเป็นต้นไปไม่มีเลยเพราะกลัวกลางคืนนอนไม่หลับนะครับแล้วก็ไม่ทานเย,ยอะกว่า2แก้วแน่เพราะจะทําให้ปวดหัว อันนี้ก็เป็นทฤษฎีส่วนตัวหมอเองเนาะอันที่2นะครับคือหมอแอมตรวจรหัสพันธุก,กรรมเนี่ยนะแล้วหมอก็ไปเจอยีนนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการย่อยกลูเตน G L U T N กลูเตนก็คือความเหนียวในแป้งที่ขึ้นในประเทศเมืองหนาวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีนะครับแป้งไร้นะครับขนมปังสปาเกตตีพาสต้าพิซซ่าสรุปตัวหมอเองเนี่ยไม่ย่อยนะครับ ไม่ย่อยกลุ่มกลูเตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะรหัสพันธุกรรมก็ดีหรือจะเป็นการตรวจจากภูมิแพ้อาหารแฝงหรือว่า IgG4 ก็ดีนะครับหมอถึงไม่รับประทานอาหารกลุ่มนี้นะครับถ้าเผลอรับประทานไปเหรอนะครับก็จะแก๊สเยอะนะครับผายลมนะครับมีเลอนะครับบางทีก็จะมีผื่นขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นสิวเป็นรอยดำแล้วหายยากหมอก็เลยค่อนข้างกลัวหมอก็จะไม่รับประทานนะครับ พอหมอแพ้กลูเตนเนี่ยหมอก็สบายขึ้นเนาะในเชิงการเลือกอาหารนะครับหมอก็ไม่ต้องรับประทานขนมปังทุกชนิดแล้วก็แป้งพาสต้าทุกชนิดนะครับแล้วก็แป้งพิซซ่าสปากเกตตี้หมอไม่ทานเลยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็มีนะครับพวกแป้งทางเลือกออกมาเยอะมากนะครับเขาจะเขียนว่ากลูเตนฟรีอ่าถ้าเป็นแป้งแผนเค้กกลูเตนฟรีทำมาจากแป้งมันสัาปะหลังบ้านเราเดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการเอามาทำแล้วก็พัฒนาเยอะมากนะครับ แล้วเพื่อนๆหมอเองหรือคนไข้เนี่ยที่ได้ตรวจพันธุก,กรรมแล้วรู้ว่าตัวเองแพ้กลูเตนเนี่ยในอนาคตก็จะอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลูเตนฟรีนะครับหรือว่าปราศจากกลูเตนเนี่ยมากขึ้นอันนี้ก็แนะนำนะครับใครที่ทำด้านฟู้ดนะครับทำร้านอาหารนะครับกลุ่มคนแบบหมอแอมเนี่ยที่แพ้กลูเตนเนี่ยเวลาไปร้านก็จะบอกเลยว่าอ๋อผมแพ้กลูเตนครับมีอาหารแบบไหนไม่มีกลูเตนบ้าง เมื่อก่อนในเมืองนอกเนี่ยเขาจะเขียนไว้ในเมนูปัจจุบันบ้านเราเนี่ยมีเยอะเลยนะครับที่ใส่ใจแล้วก็สื่อสารกับผู้มารับประทานเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับพอหมอกินกลูเตนไม่ได้นะครับหมอก็จะมีแป้งเหลือให้รับประทานไม่เยอะแล้ครับอย่างที่บอกไปหมอก็จะทานแป้งไทยๆหรือแป้งเอเชียเป็นหลักเช่นข้าวนะครับข้าวกล้องนะครับข้าวขาวนะครับข้าวเหนียวนะครับ แป้งมันสำปะหลังนะครับอ่ามันฝรั่งนะครับอันนี้กินได้นะแล้วก็เป็นเส้นมีนะครับวุ้นเส้นเส้นใหญ่เส้นเล็กอ่าก็แล้วแต่เลือกไม่แพ้นะครับแต่อาหารฝรั่งกับแป้งฝรั่งหมอแอมไม่ได้ทานเลยนะครับตัวต่อไปครับรหัสพันธุกรรมของหมอเองเนี่ยนะเป็น lactose intolerance นะครับหรือยีนที่ชื่อว่า MCM6 ของหมอเนี่ยขึ้นว่าหมอไม่ย่อย lactose นะครับ ประกอบกับพอหมอเจาะเลือดนะครับดู i g g c หรือว่า food intolerance หรืออาหารที่ร่างกายแพ้แอบแฝงเนี่ยหมอแพ้โปรตีนในนมสัตว์ที่ชื่อว่า c a s e i ด้วยนะครับ cas e i n c คซีนเป็นโปรตีนในนมสัตว์ทำให้ส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอก็เลยไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์จากนมสัตว์ไปด้วยอีกหนึ่งรายการใหญ่เลยนะนะครับฉะนั้นครับหมอแอมก็จะไม่ได้รับประทานนม หมอไม่ทานชีสไม่ทานเค้กไม่ทานช็อกโกแลตเพราะมีนมเนาะไม่ได้ทานโยเกิรต์ตแต่เดี๋ยวนี้ก็มีโยเกิร์ตทำจากถั่วเหลืองนะหมอก็ทานได้ไอศครีมถ้าจะทานก็ทานเป็นเชอร์เบตนะครับหรือไอศครีมที่ทําจากผลไม้นะครับไม่ใส่นมสัตว์ไม่ใส่เนยแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นครับพอหมอแพ้นมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนในนมหรือว่าน้ําตาลในนมก็ตามเนี่ยทำให้หมอไม่ได้รับประทานอาหารกลุ่มนี้ข้อดีก็คือ อาหารกลุ่มนี้จะมีไขมันอิ่มตัวหรือว่า saturated fat เนี่ยเยอะหมอก็ประหยัดแคลอรี่นะครับโดยการลดไขมันอิ่มตัวต่างๆไปโดยปริยายตัวต่อไปครับในรหัสพันธุกรรมหมอเนี่ยจะมียีนนะครับตัวที่ชื่อว่า GSTP1 กับ GSTM5 นะครับสองตัวนี้ก็จะเป็นรหัสพันธุกรรมบอกเราในเรื่องของการต้องการนะครับผักตระกูลดอกกระหลำ่ำเพราะฉะนั้นผักตระกูลกระหล่ำครับ ก็จะมีประสิทธิภาพนะครับในการที่ช่วยนะครับดีท็อกซ์ดีทอ็ทอกซ์แปลว่าอะไรดีทอ็อกซ์แปลว่าการขับสารพิษในตับนะครับสารพวกนี้นะครับชื่อว่าไอโซไทโอไซานตเพิ่มเฟส2ดีท็อกซิฟิเคชันนะครับแปลเป็นให้เข้าใจง่ายก็คือเจ้าผักตระกูลกระหล่ำเนี้ยนะครับเพิ่มการขับสารพิษในตับเรานะครับตับเราเนี่ยทำหน้าที่ในการชะล้างสารพิษ ถ้ามีสารเข้าไปกระตุ้นให้ขับสารพิษได้ดีเราก็จะร่างกายสะอาดนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับพวกสารไม่ดีก็จะออกไปได้ไวกว่าเดิมหมอเป็นคนที่ยีนขึ้นว่าพันธุกรรมขึ้นว่าถ้ากินผักกลุ่มนี้จะเร่งนะครับบำรุงตับผักกลุ่มนี้หมอก็เลยจะทานเยอะเป็นพิเศษนะครับนำขบวนโดยอะไรบ้างครับตระกูลกะหล่ำก็จะมีกะหล่ำปรีหมอชอบมากนะครับบ็อกโคลี่นะครับกะหล่ำดาวนะครับกะหล่ำดอกนี่ก็ใช่ ผักเคลนี่ก็ใช่นะครับหรือที่ชื่อว่าโคราณินะครับบ้านเราเรียกกระหล่ำปมทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตระกูลกระหล่ำนะครับช่วยในการเพิ่มการขับสารพิษของตับนะถ้าท่านใดอยากจะทดลองก็ไม่ผิดกฎนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ตรวจพันธุก,กรรมก็สามารถรับประทานผักเหล่านี้ช่วยบำรุงตับได้นะครับข้อต่อไปเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่หมอใช้มาเป็นตัวประกอบนะครับการตัดสินใจการรับประทานอาหารของหมอเนี่ยมากเลยก็คือ รหัสพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอเลสเตอรอลหมอเองเนี่ยมีรหัสพันธุกรรมนะครับเกี่ยวกับการย่อยคอเลสเตอรอลในร่างกายที่ไม่ค่อยดียีนนะครับหรือรหัสพันธุกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมีเยอะมากเป็นร้อยๆตัวเลยนะครับตัวที่เขาพูดถึงกันเยอะนะครับก็จะมีตัวที่ชื่อว่า APOE นะครับ APOE ยีนที่ชื่อว่า LDLR เป็นต้นหรือยีนที่ชื่อว่า a อโปบีรหัสพันธุกรรมเหล่านี้เป็นร้อยๆตัวนะครับของส่วนตัวหมอเนี่ยพบว่าย่อยไขยมันคอเลสเตอรอลไม่ค่อยดีความหมายคือถ้าไม่ระวังการรับประทานเนี่ยคอเลสเตอรอลจะสูงไขมันไม่ดีในเลือดจะสูงซึ่งจะส่งผลต่อหลอดเลือดของหมอแน่นอนซึ่งหมอรู้เลยนะว่าต้องระมัดระวังเรื่องไขมันเป็นหลักเลยและในบ้านหมอเองเ,องเนี่ยก็มีญาาินะครับแล้วก็คุณแม่นะครับที่ คอเลสเตอรอลเนี่ยสูงทงทั้งที่น้ําหนักเนี่ยไม่เยอะหมอถึงต้องระวังเรื่องไขมันเป็นหลักนะหมอลดนะครับการรับประทานไขมันอิ่มตัวให้น้อยๆน,นะครับหรือที่เคยพูดไปในตอนไขมันว่า s a ตตูเลเต็ดเช่นอะไรบ้างครับส่วนใหญ่จะอร่อยอะนะอาหารกลุ่มนี้หมอกินหมอก็ยังว่าอร่อยนะหมอไม่ได้ผิดปกติว่าเฮ้ยกินผักแล้วอร่อยกินเนื้อสัตว์ไม่อร่อยไม่ใช่แต่เรารู้ว่าร่างกายเราเนี่ยถูกดีไซน์มาว่าต้องการแบบไหนนะ ในวันที่เรามีวินัยเนี่ยเราก็พยายามลีกเลี่ยงกินให้ดีไขมันที่หมอกินน้อยๆนะครับหรือหลีกเลี่ยงก็คือพวกไขมันสัตว์นะครับเนื้อติดมันนะครับหนังไก่หนังเป็ดเครื่องในสัตว์เนี่ยโอ้โหไขมันเยอะนี่หมอกินน้อยเลยนะพยายามลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอย่างที่บอกไปแล้วนะครับโปรเซตมิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หมอค่อนข้างที่จะวิ่งหนีนะครับแล้วก็ลดละเลิกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์ใส่กรอกกุนเชียงเบคอนต่างๆเนี่ยก็จะพยายามจะกินน้อยผลิตภัณฑ์จากนมสัตว์นะครับเนยนะครับชีสนะครับเค้กนะครับเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยโชคดีที่หมอแพ้ทั้งนมแพ้ทั้งกลูเตนเพราะว่าแป้งกลุ่มแป้งสาลีและแป้งอื่นๆที่มีกลูเตนเนี่ยกับนมสัตว์เนี่ยเขามักจะมาพร้อมๆกันนะครับส่วนใหญ่จะเจอในอาหารที่ ปรุงกันมาด้วยกันเลยอะนะอย่างเบเกอรี่นะครับอย่างอาหารฝรั่งบางชนิดนะครับหมอก็เลยไม่ได้รับประทานกลุ่มนี้เลยทําให้ระดับไขมันเนี่ยหมอคุมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหมอแพ้ด้วยเนาะนะครับลดนะครับหมอก็จะกินของผัดนะครับของทอดนะครับพวกทรานแฟตนะครับจังฟู้ดนะครับฟาสต์ฟู้ดนะครับแล้วก็พวกไฮฟุกโตสคอนไซรัปหรือว่าน้ําตาลฟุกโตสเนี่ยน้อยๆนะครับ อาหารกลุ่มนี้ที่หมอหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรับประทานเลยก็คือพวกเฟนฟรายนะครับพวกป๊อปคอนของทอดต่างๆนะครับที่ทอดแบบนานๆเขาเรียกดีฟรายนะครับขนมนมเนยเนี่ยหมอแอมไม่ค่อยชอบกินนะครับพอหมอไม่ได้ทานของเหล่านี้หมอก็คุมไขมันในเลือดได้ดีขึ้นข้อต่อไปครับที่ เป็นตัวทำลายหลอดเลือดเราก็คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยทำให้ไขมันดีก็น้อยลงนะครับหลอดเลือดก็ถูกทำลายนะครับสารอนุมูลอิสระก็เกิดขึ้นเยอะนะครับถ้าหลอดเลือดไม่ดีอีกก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงกับเรื่องนะครับโรคอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะครับซึ่งหมอกลัวมากงั้นส่วนตัวเนี่ยหมอไม่สูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งอัน ข้อต่อไปนะครับที่หมอใช้ในการประกอบการวางแผนการรับประทานเนาะก็คือหมอมีรหัสพันธุกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงเอาเป็นว่าหมอมีพันธุกรรมเรื่องโรคความดันโลหิตสูงเป็นง่ายนะครับอยู่ในครอบครัวอยู่ในตัวเองเนี่ยนะครับรหัสพันธุกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับก็จะมียีนนะครับที่ชื่อว่า Agt นะครับ Angiotensin นะครับยีนที่ชื่อว่า Ace นะครับ และก็ยีนที่ชื่อว่า ADRB2 นะครับหรือ Adrenergic Receptor Gene B2 นะครับเป็นต้นนะพอหมอมีความเสี่ยงในเรื่องโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ไปประกอบกับหมอต้องระวังนะครับการรับประทานเกลือหรือว่าโซเดียมซึ่งหมอเคยพูดให้ฟังแล้วเนาะในตอนส้มตำนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะรับประทานโซเดียมหรือเกลือเนี่ยไม่เกินวันละ2000มิลลิกรัมนะครับต่อวัน แต่พอหมอแอมเนี่ยมีรหัสพันธุกรรมเสี่ยงเรื่องความดันโลหิตสูงบวกกับพันธุกรรมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานโซเดียมนะครับก็ต้องลดด้วยเนี่ยหมอก็เลยรับประทานเกลือเนี่ยไม่เกินวันละพันห้าใช่ไหมถ้าใครไม่มีความเสี่ยงพันธุกรรมก็รับประทานวันละสองพันแต่พอหมอแอมกลัวโรคความดันโลหิตสูงหมอก็ปรับตัวเองตั้งแต่อายุเท่านี้ให้รับประทานเหลือวันละพันห้าวันละพันห้ามิลลิกรัมของเกลือเหรอก็จะเท่ากับ เกลือประมาณ3ส่วน4ช้อนชานะช้อนชานะครับไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะถ้าเป็นน้ำปลาก็ประมาณ3ช้อนชาก็แสดงว่ามื้อหนึ่งเนี่ยมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเนี่ย,นนยควรจะรับประทานเค็มหรือเกลือเนี่ยไม่เกินน้ำปลา1ช้อนชานั่นแหละถ้าใครรับประทานข้าวผัดกะเพราแล้วใส่น้ำปลาไปหลายช้อนนี่ก็เกินแน่นอนหมอนะครับก็พยายามจะลดอีกนะโซเดียมมาจากอะไรหมอก็จะลดอาหารแปรรูปนะครับอาหารกระป๋อง บะหมี่สาเร็จรูปนะครับโจ๊กสําเร็จรูปนะครับพวกนี้ก็จะมีโซเดียมเยอะหมอก็จะไม่รับประทานถ้าทานก็ทานเป็นข้าวต้มทําขึ้นมาสดใหม่ไปเลยส่วนเครื่องปรุงนี่ก็สําคัญนะครับนะคนไทยนี่ก็ใช้เครื่องปรุงเยอะนะครับแล้วก็น้าจิ้มเยอะนะครับหมอถึงพยายามจะรณรงคนะ์เนาะแล้วก็ชักชวนทุกคนให้ถ้ารับประทานก๋วยเตี๋ยวก็ชิมก่อนปรุงนะครับถ้าเค็มแล้วก็ไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วนะครับน้ําปลาหรือซีอิ๊วนะครับซอสต่างๆก็ จิ้มได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่อย่าเอาเป็นหลักนะครับซอสมะเขือเทศนี่ต้องระวังนิดนึงนะน้ำปลาพริกอย่างเงี้ยอาหารหมักอาหารดองก็ไม่ใช่อาหารโปรดของผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการคุมโซเดียมเนี่ยหมอก็จะพยายามคุมแบบนี้แต่ส่วนตัวหมอแอมเนี่ยผมเป็นคนชอบกินเผ็ดชอบเป็นคนกินรสจัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากินเค็มมากไม่ได้เนี่ยเราก็เน้นอย่างอื่นมาชูลงแทนนะผมก็เลยจะเน้นไปที่เครื่องเทศนะครับ สมุนไพรเนาะจะเป็นกระเพราเป็นกระเทียมเป็นพริกไทยรากผักชีเครื่องเทศก็จะมาชูรสให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้กินอาหารจืดๆนะเรายังกินอาหารมีกลิ่นมีรสมีชาติแต่ไม่เน้นเค็มจัดไม่เน้นหวานจัดแบบนั้นเป็นต้นแล้วก็อย่างที่บอกครับเรื่องแอลกอฮอล์นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับว่า เยอะของหมอกับเยอะของท่านผู้ฟังอาจจะต่างกันนะครับถ้าหมอดื่มเนี่ยนะอาทิตย์หนึ่ง1วันเนี่ยก็วันที่ดื่มก็ประมาณสักสองาแก้วนะครับแต่ถ้าเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเทศกาลเนี่ยหรือเทศกาลนี่อาจจะประมาณ3เดือนครั้ง6เดือนครั้งนะครับแบบนั้นก็อย่าไปเกินสัก5แก้วนะครับใครที่รับประทานหรือดื่มอยู่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะเรื่องแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นศัตรูตัวร้ายนะครับแต่ก็ทําให้เราได้ ผ่อนคลายคืนเครงบ้างบำรุงสุขภาพจิตต้องบาลานซ์ให่ดีนะครับการดูแลสุขภาพเนี่ยหมอเชื่อเหลือเกินว่าทางสายกลางเนี่ยทำยากที่สุดทําสุดตรงไปเลยก็ดีแต่ทําได้แป๊บ,แ,ปบแล้วก็เบื่อแล้วก็ไม่อยากทานะอะไรที่เราวางแผนแล้วเราทําได้แค่อาทิตย์เดียวเดือนเดียวทําปีนึงไม่ไหวหลอกอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ผลถ้าเราจะวางแผนเนี่ยเราวางแผนระยะยาวเลยแล้วเรามองว่าเออหนึ่งอาทิตย์เรามีความสุขดีนะเรามีวันที่กินแบบ เพื่อสุขภาพนะแล้วเราก็มีวันที่กินแบบ Family นะหรือครอบครัวเรานะนะครับเราอยู่เองเราก็กินน้ําเปล่าเราไปเจอเจ้านายเราไปประชุมไปเจอแขกลูกค้าเรากินบ้างเขาก็รู้สึกว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งต้องบาลานซ์ให้ดีนะผมเนี่ยพยายามจะบาลานซ์ให้ดีในทฤษฎีต่างๆทั้งความสุขกายสุขใจแล้วก็จะไม่ใช่แบบแหม่ห้ามทําเป๊ะต้องเป๊ะเลยห้ามออกนอกกรอบแม้แต่นิดตึงเครียดมากก็ไม่ดีกับเรื่องสุขภาพอีกเหมือนกัน นะครับนั่นคือส่วนสําคัญและก็ทฤษฎีสุดท้ายนะครับที่หมอใช้ในการมาประยุกต์ออกมาเป็นข้อต่างๆที่หมอเล่าให้ท่านผู้ฟังทุกท่านฟังมาจนถึงตอนเนี้นะครับข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของระดับโฮโมซิสเตอีน e e. h o o m c y s โฮโมซิสเตอีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนเอสิดนะครับหรือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งเกิดจากการย่อยสลายโปรตีนในร่างกายเราโดยมีตัวช่วยในการย่อยก็คือกรดโฟลิก จำชื่อนะครับเป็นตัวของดีนะกดโฟลิกนะครับวิตามิน B6 วิตามิน B12 หมอแอมเนี่ยส่วนตัวรหัสพันธุกรรมเนี่ยหมอเนี่ยย่อยนะครับโฮโมซิสเตอีนไม่ดีหมอถึงต้องนะครับพยายามที่จะตรวจนะครับแล้วก็เติมนะครับกดโฟลิกเข้าไปนะครับวิตามิน B6 เข้าไปวิตามิน B12 เข้าไปเพื่อช่วยลดนะครับระดับโฮโมซิสเตอีนเพราะอะไรครับเพราะระดับโฮโมซิสเตอีนเนี่ยถ้าเยอะเกินไปเนี่ยจะไปกระตุ้นนะครับ การก่อตัวของลิ่มเลือดนะครับทำลายหลอดเลือดเรานะครับเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองนะครับโรคหลอดเลือดสมองที่เรียกว่าสโตรกนั่นแหละครับหรืออัมพฤกษ์อัมพาตแสดงว่าระดับโฮโมซิสเตอีนก็เป็นตัวสําคัญที่ทําให้หมอต้องระวังนะครับทั้งเรื่องวิตามินนะครับทั้งเรื่องอาหารการกินนะครับอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับนั่นคือทั้งหมดนะครับที่หมอสรุปมาว่าเออส่วนตัวหมอเนี่ยนะเป็นตอนที่ยากของหมอนะนะครับเพราะว่าจะมา นะครับตั้งขึ้นมาเองเป็นทฤษฎีเลยแบบในการให้ความรู้เนี่ยหรืออ้างอิงจากการวิจัยต่างๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าต้องปรับมาเป็นตัวเรานะครับตัวหมอแอมจริงๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับหรือว่ามิตรรักแฟนคลับที่ติดตามทุกท่านที่น่ารักทั้งหมดทุกคนเนี่ยว่าเออหมอเนี่ยมาประยุกต์อย่างไร อย่างที่ทำได้ดีแล้วนะครับหมอก็ยืดอกอยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังฟังนะอย่างที่ทำไม่ได้ดีนะครับหรือยังทำดีไม่ได้ร้อยเหมอก็จะเขินๆหน่อยแล้วก็จะไปปรับปรุงนะครับนั่นคือส่วนสำคัญนะครับคราวนี้ครับมาจนถึงช่วงท้ายของรายการนะครับจากทฤษฎีทั้งหมดที่บอกไปเนาะมื้อเช้าหมอเหรอหลักๆนะครับเอาเมนูที่1ที่กินบ่อยนะก็จะเป็นเกาเหลาเต้าหู้นะครับบวกผักน้ำข้นนะ จะมีร้านกว๋วยจั๊บอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่หมอ,อเป็นแฟนคลับนะครับรสชาตินะครับน้ำซุปนะครับดีมากหมอก็จะสั่งเป็นเกาเหลาเขาก็จะรู้ว่าใส่ผักใส่ถุงงอกใส่ผักบุ้งนะครับใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็กินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้เป็นเมนูที่หมอรับประทานบ่อยมื้อเช้า2ก็จะเป็นพวกสลัดผักนะครับใส่เต้าหู้นะครับถ้าวันที่เป็นพรานเบสก็เป็นเต้าหู้กะถั่วถ้าเป็นวันที่ ชีตติ้งเดย์หรือวันที่กินเนื้อสัตว์ได้นะครับหมอก็จะเป็นสลัดกับปลานะครับหรือข้าวต้มปลาอันนี้มื้อเช้านะครับข้าวต้มปลาก็จะทานบ่อยวันเสาร์อะไรเงี้ยนะครับส่วนมื้อกลางวันนะครับมื้อกลางวันเนี่ยขอให้นะครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่รักทุกท่านเนี่ยติดตามได้ทางเพจนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับก็จะมีทีมงานหมอเนี่ยนะครับลงมื้อกลางวันของผมไว้เนี่ยเรื่อยๆอันนั้นเป็นมื้อกลางวันที่กินจริงนะครับรับประทานจริงทุกวันนะนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพลา b เบส์นะครับมื้อกลางวันนี้ติดตามได้ส่วนมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นก็เหมือนที่บอกไปครับหมอเนี่ยนะครับจะรับประทานพลา b เบส์นะครับ4-5วันต่ออาทิตย์และก็มีวันครอบครัวหรือวันเทศกาลเนี่ยสัก1-2วันต่ออาทิตย์นะครับ และใน7วันครับหมอจะมีวันที่ถือศีลแนะครับหรือว่าไม่รับประทานเย็นเนี่ยสองวันนะส่วนใหญ่เนี่ยหมอจะไม่ทานมื้อเย็นเนี่ยวันจันทร์กับพฤหัสนะครับบางอาทิตย์ก็จะมี3วันก็คือจันทร์อังคารพฤหัสนะครับการถือศีล8ก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับของหมอเองด้วยนะครับที่ไม่รับประทานเย็นนะครับหรือการถือศีล ประกอบกับทฤษฎีนะครับเรื่องของการฟาสติ้งนะครับที่หมออยากให้ร่างกายนะครับได้มีการฟาสติ้งบ้างนะครับแต่ไม่ได้ทําทุกวันหมอถึงเลือกนะครับวันจันทร์กับพฤหัสนะครับหรือบางอาทิตย์ก็จันทร์อังคารพฤหัสนะครับไม่รับประทานเย็นความหมายคือหมอก็จะรับประทานเช้านะครับแล้วก็รับประทานกลางวันนะครับส่วนตอนบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยไม่รับประทานอะไรเลยนะครับอาจจะดื่มแต่น้ําเปล่าแล้วก็ไม่ได้ทานมื้อเย็นนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของการฟาสติ้งเทคนิคส่วนตัวนะ ของผมเองนะครับที่เอามาแชร์หรือเอามาเล่าสู่กันฟังให้ทุกทกท่านฟังในวันนี้นะครับเรื่องการฟาสติ้งนะครับก็ฝากไว้หน่อยว่าอาจจะเหมาะกับบางท่านไม่เหมาะกับทุกท่านก็เป็นไปได้นะครับ โดยเฉพาะท่านที่นะครับจะอดอาหารแล้วมีแผลในกระเพาะนะครับเป็นโรคกดไหลย้อนนะครับกระเพาะเป็นแผลนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับท่านที่เป็นเบาหวานอยู่นะครับระดับน้ําตาลในเลือดนะครับอดอาหารนานๆน้ําตาลตกนะครับเกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียนะครับอาจจะหน้ามืดเป็นลมหัวฟาดก็เป็นได้ก็ต้องระมัดระวังและการฟาสติ้งทุกวันนะครับอาจจะมีผลกับระดับการเผาผลาญในแต่ละวันของแต่ละคนทําให้เรารับประทานน้อยก็จริงนะครับ แต่เป็นไงครับการเผาผลาญน,น้อยไปด้วยเนี่ยผลลัพธ์อาจจะไม่ตรงตามที่เราคิดนั่นคือส่วนสําคัญที่หมอก็เลยเลือกทําแค่บางวันนะครับเพื่อให้ร่างกายเราคล้ายๆกับว่าหลอกร่างกายว่าให้เผาผลาญอยู่นะตามปกตินะเราไม่ได้ทําทุกวันนะแล้วก็เช้าตื่นมาต้องรับประทานเพื่อที่จะให้ระดับคอร์ติซอลเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไปฟาสติ้งเวลาช่วงเย็นเอานะครับเช้ามาเราก็รับประทานนะครับเอาละครับ พอสมควรแก่เวลานะครับสรุปทั้งหมดในตอนแรกวันนี้นะครับของรายการใหม่เราเนี่ยหมอก็ได้มาแชร์เนาะข้อมูลส่วนตัวหมอหมอจะเข้ามาสู่ช่วงสรุปสรุปทั้งหมดที่หมอกล่าวมาแล้วก็เล่าสู่ทุกคนฟังเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น9ข้อนะครับข้อที่1นะครับเทคนิคส่วนตัวเค็สไม่รับของหมอแอมนะครับหมอรับประทานสูตร50% 25% 25เปอร์เซนะครับแบ่งหงจานผักครึ่งหนึ่งนะครับ โปรตีน25%เน้นโปรตีนพืชกับโปรตีนเนื้อขาวนะครับแป้ง25%เน้นแป้งไม่ขัดสีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงขนมนมเนยนะครับข้อที่2ลดละเลิกอาหารแปรรูปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปหรือว่าน้ำและขนมแปรรูปกินน้อยนะครับจะบำรุงสุขภาพเรานะข้อที่3ของหมอแอมนะครับหมอถือศีล8นะครับอาทิตย์ละ2วันหรือ3วันนะครับก็คือ ไม่รับประทานมื้อเย็นนะครับไม่ใช่บางท่านมื้อเย็นโอ้ไปทานผลลมงผลไม้แทนอาหารก็อันนั้นก็เป็นแล้วแต่เทคนิคนะครับแต่ส่วนตัวหมอเนี่ยถ้าถือศีล8คือไม่รับประทานอะไรเลยนะครับก็จะมีน้ําเปล่าอย่างเดียวในวันจันทร์กับพฤหัสนะถ้าบางอาทิตย์ไหนหลังเทศกาลนะครับอยากจะคุมน้ําหนักให้ดีก็ทําจันทร์ังคารพฤหัสนะครับสนะครับเน้นนะครับรับประทานพลานเบสไดเอทนะครับหรือว่าพืชเป็นหลักนะครับเนื่องจากพืชนะครับ ช่วยบำรุงร่างกายเรานะครับเพิ่มนะครับโปรไบโอติกบำรุงภูมิต้านทานมีประโยชน์เยอะวิตามินเยอะหมอจะรับประทานพลานเบสไดเอทให้ได้4-5วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วในช่วงโควิดนี้นะครับก็เพิ่มเติมพืชตระกูลเห็ดเยอะๆหน่อยนะครับก็จะช่วยเพิ่มวิตามินดีให้เราด้วยนะครับข้อต่อไปครับข้อที่5นะครับ มีวัน cheating day นะครับหรือวันครอบครัวหรือวันขี้โกงได้บ้างนะครับประมาณ1วันต่ออาทิตย์นะครับอย่าเยอะเกินนะครับสวันเต็มที่แต่ก็ไม่ใช่เป็นวันขี้โกงแล้วขาดสติกินเยอะมากเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับคุมแคลอรี่ด้วยนะครับอาจจะมากกว่าวันปกตินะอย่างของหมอวันปกติรับประทาน1,600กิโลแคลอรี่ถ้าเป็นวันขี้โกงก็ทาน2,000กิโลแคลอรี่แบบนี้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับอาหารแปรรูปแล้วก็เนื้อสัตว์ติดมันนะ ข้อที่6นะครับหมอแอมเนี่ยจะไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นดึกเกินไปเวลามาตรฐานของหมอเลยเนี่ยคือรับประทานมื้อเย็นเนี่ยห้าโมงเย็นรับประทาน1ชั่วโมงก็จะเสร็จ6กโมงเย็นถ้าบางวันยุ่งจริงๆติดประชุมก็จะรับประทาน6กโมงเย็นเป็นอย่างช้าเสร็จไม่เกินหนึ่งทุ่มนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีเวลาสัก3ามสี่ชั่วโมงในการย่อยนะครับกว่าจะเข้านอนตอน4ี่ทุ่มเนี่ยถ้ารับประทานเสร็จ หกโมงเย็นเหมือนทุกวันของหมอเนี่ยหมอก็มีเวลาให้ร่างกายได้ย่อยเยอะนะครับสี่ชั่วโมงก่อนจะนอนถ้าบางวันที่รับประทานเสร็จช้านะครับเสร็จทุ่มหนึ่งนี่ก็จะท้องแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าหมอเข้านอนสี่ทุ่มทุกวันเนี่ยถ้ารับประทานเสร็จหนึ่งทุ่มเนี่ยก็มีเวลาย่อยไม่เยอะนะครับนั่นก็คือส่วนสําคัญนะถ้ารับประทานเร็วนะครับร่างกายก็จะดีนะครับความอ้วนก็จะมาโจมตีเราน้อยกว่ารับประทานดึก นะครับแล้วก็ป้องกันพวกโรคก,กดไหลย้อนนะครับทำให้การนอนมีคุณภาพด้วยนะแล้วก็เทคนิคเพิ่มเติมนะครับในข้อนี้ถ้ารับประทานอาหารเย็นเสร็จเนี่ยหมอจะพยายามหาสถานที่ให้ได้เดินสัก200-309ถึงนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเดินย่อยไม่ใช่ไปออกกำลังนะครับเดี๋ยวจะจุกนะครับแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยไม่ควรออกกำลังกายหนักเดี๋ยวจะมีผลกับการเต้นหัวใจและนอนหลับไม่ลึกนะครับเพราะฉะนั้น รับประทานเย็นเสร็จก็เดินครับใครโชคดีบ้านมีสวนบ้านมีพื้นที่เดินได้เลยนะครับใครอยู่คอนโดอยู่ในห้องนะครับมีที่น้อยก็ต้องหาพวกอุปกรณ์มาเติมหน่อยแล้วครับนะครับลู่เดินนะครับไม่ใช่ลู่วิ่งแบบนั้นข้อที่7ครับเทคนิคนะครับการกินของหมอแอมนะครับหมอก็จะพยายามควบคุมน้ําหนักของตัวเองเนี่ยตามเปอร์เซ็นต์แฟตนะครับ เปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยหมอตรวจตัวเองจากเครื่องเด็กซ่าสแกนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ตรวจก็ต้องใช้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะครับวัดรอบเอวดูน้ำหนักดู BMI เป็นต้นปัจจุบันครับผมเองเนี่ยสูง1 7 3เซนตมรหนัก63กิโลนะหมอสแกนดูแล้วมี Body f a ฟประมาณสัก18-20%ผู้ชายห้ามมีไขมันเกิน28%จากเครื่องสแกนเนาะก็เปรียบเทียบนะครับทั้งตัวเนี่ยเราควรจะมีไขมันไม่เกิน28%ผู้ชาย ไม่ควรจะเกิน32ผู้หญิงหมอมีไขมันประมาณ18 2 0หมอก็ถือว่าอ่ะหมอพอใจแล้วเพราะฉะนั้นเทคนิคนะครับหมอหนัก63เนี่ยถ้าก่อนจะเทศกาลก่อนปีใหม่หรือรู้ว่าจะต้องมีช่วงเวลาครอบครัวเนี่ยหมอมักจะคุมอาหารให้ลดลงมา1กิโลนะครับเหลือ62ตอนเราไปปาร์ตี้นะครับเรามีช่วงเวลาเทศกาลเราก็จะได้ไม่ทำลายร่างกายจนเกินไปนัก เทคนิคนี้ก็ใครจะเอาไปประยุกต์ทำตามก็ยินดีนะครับนะสามารถนะครับทำตามได้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแบบนั้นนะครับข้อที่8ครับหมอจะไม่ปรับขนาดเสื้อผ้านะครับตามสัดส่วนนะถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วเราปรับเสื้อผ้าเล็กลงอันนั้นถือเป็นบุญน,นะถือว่ามีฝีมือนะเพราะคนเราเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยมักจะมากับสัดส่วนที่เปลี่ยนไปในทางใหญ่ขึ้นถ้าอายุมากขึ้นและเอวเล็กลงอย่างเงี้ยเรียกว่าดีนะครับ แต่ถ้าอายุมากขึ้นและสัดส่วนขยับมากขึ้นแล้วเราไปปรับแก้เสื้อผ้าตลอดเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกกดดันนะครับและเราก็จะเป็นการปล่อยปะละเลยตัวเราไปหมอก็จะไม่แก้เสื้อผ้าเลยนะถ้าอ้วนขึ้นหรือเอวคับเนี่ยหมอก็จะพยายามนะครับเป็นสัญญาณเตือนบอกเราอย่างดีเลยในการที่เราจะกลับมานะครับใส่ชุดเหล่านั้นให้ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับและก็ข้อสุดท้ายครับ เทคนิคในการดูแลการกินของผมนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับในปีนี้ที่โรคระบาดนะครับแล้วก็โควิดเนี่ยอยู่กับเรามาหลายปีแล้วนะครับเราต้องปรับตัวนะครับต่อสู้นะครับเตรียมพร้อมร่างกายตัวเราในเมื่อเชื้อไวรัสเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแสดงว่าหมอเองและท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะติดแต่อย่างน้อยๆน,นะครับระหว่างที่เรามีเวลาเนี่ยเราต้องยกการให้สูงโดยการเพิ่มนะครับ ประสิทธิภาพร่างกายเรานะครับให้เขาแข็งแรงนะครับสารอาหารดีนะครับภูมิต้านทานดีนะครับการนอนหลับพักผ่อนดีนะครับถ้าเราเผลอเจ็บป่วยหรือพลาดไปเนี่ยเราก็จะอาการไม่หนักนะครับเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายครับในช่วงโควิดยังระบาดอยู่เนี่ยหมอเลยเน้นว่าพยายามนะครับรับประทานอาหารที่ปรุงร้อนนะครับหรือปรุงสุกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารดิบๆไปก่อนเนาะในช่วงนี้นะครับนั่นแหละครับคือทั้งหมดที่วันนี้นะครับ หมอมาแชร์ในรายการใหม่นะครับเป็นตอนแรกนะครับชื่อว่าการกินเพื่อสุขภาพของผมเองหวังว่าข้อมูลที่ได้มาเล่าให้ฟังเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับกับท่านผู้ฟังเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับบางอย่างนะครับฟังแล้วอาจจะถูกใจบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ถูกจริตนะครับก็สามารถนะครับที่จะไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็หาข้อมูลหาวิธีที่เหมาะกับตัวท่านเองนะครับ กว่าจะมีวันนี้ของหมอเนี่ยหมอก็อ่านทาประยุกต์มาหลายอย่างนะครับในอนาคตนะครับก็อาจจะมีวิธีที่หมอเปลี่ยนวิธีไปหมอปรับวิธีไปเพราะว่าร่างกายเรานะครับคือสมบัติที่สําคัญที่สุดตราบใดที่เราใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาเขาก็จะตอบแทนโดยการที่คุณภาพดีชีวิตดีให้กับเรานะครับวันนี้ครับหมอขอลาไปก่อนขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และกลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ